ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะอังคาริเคนะสมุทมัจเจนะปัพพตานังปวิสติติจะซ่อนกายในกีบเมฆกลางเวหาซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางป่าเขาลำเนาภัยณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีณบัดนี้อาตมาภาพทั้งสองรูปจะได้ประทับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีในส่วนธรรมะสวนามัยเนื่องในโอกาสที่คณะศิษยานุศิษย์ทางฝ่ายบรรพชิตยาคฤหัสถ์มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระศรีวิสุทธิมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าวาดวัดปากน้ำปุ่งสะพังท่านพระมหาพุทธศักดิ์ธานิสโรรองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกุฏิประสิทธิ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยคณะญาติโยมทั้งหลายพร้อมใจการบำเพ็ญทักษิณานุปทานภิกษุอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อกัลยาณวัฒน์วัฒนคุณอดีตเจ้าวาดวัดกนิษฐานนท์ตำบลงามชื่ออำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญพอสมควรเป็นเวลาณโอกาสบัดนี้ก่อนที่เราท่านทั้งหลายจะได้ฟังการแสดงพระธรรมเทศธรรมสองธรรมะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องแนะนำให้ญาติโยมได้รู้จักพระพุทธเจ้าอีกรูปหนึ่งหัวจะมากเหมือนนี้ท่านเสวาพระมหาอริสัตอภิปัญโยปเรียนธรรม8ประโยคท่านจะคุ้นอีกคนเก่าแต่ว่าอาจารย์คุ้นอีกคนแก่สอบมา18ปีแล้วประโยคเก่าแต่ว่าตกตั้งใจว่าสิให้ได้ได้ทราบที่หลักเพิ่นว่าเว้ากันว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบรมสถนหรือว่าวัดดอนกรุงเทพมหานครกรุงสถนเป็นมูกันแต่ว่าเป็นอายุหลายกว่าธรรมะเป็นเทศน้ำกันก็ดูเป็นเพื่อนที่น่ารักเป็นสัตว์มิตรที่น่าคบมาให้ดูหน่อยดิจะว่ากันจะเลิกคบอะไรโยมเดี๋ยวจะต้องให้ท่านได้แนะนำคบปะเจรจาปาใสกับญาติโยมพอสมควรก่อนแล้วก็จะได้เริ่มแสดงพระธรรมเทศนาสอบธรรมะสืบต่อไปนิมนต์ท่านอาจารย์ครับขอพระคุณท่านพระครูปลัดบัณฑิตอินทเมธีโยมเดพ่อก็เลยบอกฮัลโหลน้องยังอยู่อยู่บ่ได้มันจะสู่กันได้บ่อาตมาก็มานั่งแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพระครูเทศเสร็จแล้วไม่ยอมกลับแกจะกินสองต่อตลาดจริงๆองค์นี้บอกว่าเมื่อคืนไม่พอวะนะไม่ยอมกลับอาจารย์บริษัทบอกเอาสองคำมั่นลองถูกอาตมาว่าโยมมันไม่ยุติธรรม
อาตมานั่งเครื่องมากับ 3,000 นะพระครูแกนั่งรถเมล์มาก็น่าจะพอกลับได้แล้วคืนนี้นะเห็นว่าเทศเสร็จแกจะกลับแล้วนะจะรีบกลับไปไหนได้ข่าวว่ายางรถจะรั่วรถท่านพระครูรู้จักกันมานานท่านเป็นเจ้าสำนักป่าโมกธรรมารามถ้าใครอยากจะไปดูนะท่านนะเกษตรธรรมะสุดยั่งยืนท่านปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกไม่ใส่สารเคมีแม่ก็ช่วยดูแลวัดพ่อก็ช่วยดูแลวัดพ่อเป็นเจ้าอาวาสลูกชายเป็นรองเจ้าอาวาสอยู่ด้วยกันได้ซื้อขายโอ้พุทธาเนี่ยกิโลละ40พุทธาโนสดอร่อยอร่อยโยมกล้วยธรรมชาติครับเพื่อมาหูดีก็โตพร้อมแก็ผมแอบดูพฤติกรรมอาจารย์อยู่โพสอะไรโพสแต่ธรรมะก็โพสขายของสองอย่างวันนี้นี่ดีใจมาเจอท่านก็นึกว่าท่านจะกลับถ้าท่านอยู่ก็เอาละงานนี่ก็ต้องเจอกันสักครั้งหนึ่งเอาละโยมเบื้องต้นนะเมื่อคืนเขาถวายเท่าไหร่นั่นการเทศน์พอค่ารถไหมโอ้ยสิมาถามหาค่ายผมนี่มาเทศด้วยใจรู้จักกับท่านอาจารย์ไปที่ไหนบอกอย่างนี้ตลอดเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญทำไมมีคติประจำใจว่าถวายมากก็มาบ่อยถวายน้อยก็มาทีเดียวผมก็ว่าอย่างนั้นเลยผมก็มีคติเหมือนกันคติว่าให้ใดถวายมากเปิดดูซองกลับไปดูที่ว่าแล้วเฉยๆถวายน้อยเปิดแล้วมันเสียความรู้สึกไม่ต่างกันอ้าวโยมเบื้องต้นนะประนมมือเพื่อนซื้อเดี๋ยวให้พ่อคิดก่อนวันนี้รับธรรมะไปแล้วแล้วรับสินไปอย่างวันนี้รับสินไปอย่างรับแล้วกล่าวว่าจะรักษาครบไหมจะอินทาพระทั้งสองรูปไหมคืนนี้ดูแล้วไม่น่าจะรอดนะพวกครูอะไรนี้เอาเบื้องต้นนะเอาลองก่อนผมได้ยินว่าตอนเราจะมาเทศน์เขาว่ายังไงโยมสวนจะไปไม่รู้ว่าเราเป็นนักเทศเพราะว่าโยมบัดว่าองค์หนึ่งบัดควรองค์หนึ่งบัดหัวละบัดผู้ใดว่าเลยจำหน้าผู้ใดได้ยังว่าเกิดขึ้นเพราะเลี้ยงหน้าทายรูปแก๊ปอะไรนั่นแหละทายจะกล้าว่าแล้วเกิดอ้าวก็ลงมือเคลื่อนว่าตามพระอาจารย์สิงส่งทำให้สูงมันจะรอดว่าเสียงเราเลยอาจารย์ครับเมื่อว่าในเครื่องสมุนไพรจำร้อนเด็กกันหน่อยอยู่ในหมู่บ้านเขามีน้ำมันประปาขายอยู่ผมซื้อมาแจกเพราะระเบียบก่อนตั้งห้ามเธอจำได้อาวาตังสิงส่งทำให้สูงสิงส่งทำให้สูงสิงปรุงทำให้สวยสิงนำทำให้รวยสิงช่วยทำให้รอดช่วยทำให้รอดเอาผมรู้ออกความแก่ช่วยเธอเลิกบอกเลิกการเดินสองซ้ำโยมจะรีบสวยกันไงโยมผู้เมื่อยสวยกว่าพ่อบอกสูงกว่าสวยกว่าไม่สวยกว่าสูงกว่าจะไหนบอกสินส่งทำให้สูงเพราะท่านนี่ก็เตรียมสองหูเลยว่าจะไหนสินส่งทำให้สวยกว่าผมว่ามันสวยจนเปื่อยเลยผมเอาอีกไงรอบนะเอาไงเรื่องสองซ้ำสินส่งทำให้สูงเอาแก้วตามีโลกสลายใจก็แล้วกันนะมันงาลายก็ได้เอาไหมเสียงส่งทำให้สูงเสียงส่งทำให้สูงเสียงปรุงทำให้สวยเสียงปรุงทำให้สวยเสียงนำทำให้รวยเสียงนำทำให้เสียงช่วยทำให้รอดเอาผมก็ได้สิรอดก่อนนะเนื้อสองซ้ำช่วยไม่รอดคุณจอมนะโคตรบาดตาก็เพราะอะไรเนาะเอาตัวรอดไปละกันเนาะศีล5รักไปหรือยังเอาใครคิดว่าตัวเองรักษาศีล5ทุกวันนี้เรียกครบทุกข้อยกมือที่หยุดเวลาใครซีขอยกมือส
แจกพยองกันไหลเป็นพนมมืออยู่ถ้าพยองไก่ตัวมือหนึ่งมันก็เลยตีกันก็บอกกู้มาเสียวายพระมือเดียวมันจะคือบอกแต่เป็นมือร่องกวางสระเอามือร่องกวางสระล้มอาตมาวันที่ขาวนะขาก่อนเอาบริเวณรักษาเลยทั้งหาก่อนยกมือเอาไหมสี่ขอเอายกมือสามขอเอายกมือสองขอเอายกมือคอเดียวยกเมื่อยึดแนวรักษาแนวอะไรเนี่ยทั้งหาบ่อยกเมื่อแนวน้ำตายไปเกิดไม่ยอมอาจารย์ถามพิษว่าจะไหนว่าเราถามไม่ถึงหรอกว่าผู้ใดใส่บาสมือยกมือขึ้นโอ้ยมาเป็นตะวัดตายเลยสมมติผมเห็นเนี่ยวันนี้จะจะอยยกซี่คนมาหลอดว่าเบิดบ้านนะเบิดบ้านบ้านยังบอกเสมอบ้านหน้าผือเอาถามคุณโลกไงระวังผู้ชายกับผู้หญิงบริเวณใส่บาทเก่งกว่ากันระวังผู้ชายกับผู้หญิงบริเวณเรียนบุญหลายกว่ากันพอแม่ดอกอีกผู้ชายนั่งโค้งให้เองเอาเรื่องอะไรบุญแล้วมาบวชอะไรงงผู้ชายกับผู้หญิงบอกให้มันดีนั่นเนี่ยเขาย่องแผ่พานอีกก็มันก็ได้บุญทั้งกันมื้อนี้เอาบุญทั้งกันเนาะเอามาใช้แล้วกินศีลผู้ใดอาหารผู้ใดก่อนนึงเนี่ยรักษาได้คักแล้วก็คาพระตะชีเดี๋ยวรักษาได้อีหลีแล้วนู่นผู้ใดอาจารย์ฮะผู้เศร้าสันเข่ากับเมียเป็นยังไงกับเมียน่ะก่อนสิมาสันเข่ากับเมียผู้เศร้าโอ้ก็ดีแล้วล่ะตอบให้ตรงคำถามมีปืนเนี่ยมีนักบอกมีปืนหมายเอิญตำรวจเลยนะข้าพกปืนเมื่อเศร้าสันนี้สันนี้อย่างกุ้งเขาอีเลยโยมไปเรียนแล้วก็ผู้เล็กขากุ้งตัวนั้นผู้เล็กขาโยมขาเขาผ่าคือสันสันเขาก็เลยบอกนะเขาก็เลยบอกโอ้ถ้าเขาบอกนี่เขาบาปน้ำยังสมมติว่าเขานี่ว่ามาพูดเนี่ยมาพูดประลักษณ์นี้นี่ว่าไปสันเนี่ยเด้อเพื่อนก็หน่อยมือก็หน่อยต้มไก่ถวายสันได้บ่แบบเนี่ยบ่ได้เพราะว่าบ่ได้มันก็สิเป็นบาปน้ำกันเพราะมือนั่นคือสันอยู่มันลืมนี่ใช่ป่ะล่ะพวกเราก็โอ้ยนี่โยมแถวบ้านผมเป็นจังไรโอ้ยคนหนึ่งเนี่ยเรามาโลกว่าดีเลยมาหาของปลาเงื่อนโมมี่กับไปหาของปลามาถวายผักโอ้มาจังหันสูงมือจังหันสูงมือทรงเพี้ยนสูงมือบ้านนี้ก็ทรงที่บอกเพี้ยนหรือว่าทรงได้จังหันเพี้ยนคือตีข้าวกันอันนี้ร่วมอย่างเพี้ยนดีแล้วก็ไปหาเอาหาไม่รู้ว่าย่ามหนาแรงนี่อย่างของหาดินแสบใครโมแดงใช่ไปเนี่ยบอกเคยลงร่วมโมเองเหมือนเป็นจังไรเท่ากับแง่เมื่อโขกเมื่อโยงเนี่ยเราเห็นในวัดอยู่หาหกห้างเราไปเห็นไหมเห็นห้างไทยโมเดลห้างโมเดลยู่ใส่ยู่วัดเอาข้างนอกข้างบนแล้วบ่เบิ้ลแล้วหามาเบิ้ลตาแล้วแล้วกันน้ำร่างอะไรยู่เนื้อยู่ห้องสีบาปเลยบ่แล้วก็ไปจอดลงคอลงคอลงคอมันนั่งนอนเบี้ยนส่วนเทียนหอดบานสามตื่นผู้มือเป็นกรอบเอิ้น 30,000 เอาครับผู้ถ้าสมมุติว่าอยากจะไปกินไข่โมแดงลูกกอนี่สิไปเวลาใดสักสิใดว่าครับเราเจอแต่โมงก็ 3:00 น 3:00 นแล้วโมงแรงหรือนอนแต่โมงเที่ยงหอดบ่าย 3:00 นแล้วบ่าย 3:00 นแล้วบ่าย 3:00 นเกินก็ต้องรับเลยนั่นแหละย่อมนี่ก็เห็นเลยอ่ะเป็นการเอากระดาษมาเอาใหม่มากระเงี้ยอยู่บ่อยเงี้ยบ่าย 3:00 นนี่เออใครแล้วรู้ว่ามาบ้านนั้นเมื่อนั้นพวกเอาน้ำแต่งโม่มาถวายก็มาเผามาถวายหลายหลวงพ่อก็ปวดเหนียวตื่นนั่งพอดีบ่ายโม่ตื่นมันช่วยพอดีช่วยพอดีหลวงพ่อก็เห็นพอดีป้าโอ้ย่อมมีเสื้อหาดีใกล้วัดเหรอเพิ่งกับไปแอมย่านเบ้าย่านตังหลายกันย่านยุ่งบ่มาวัดเพราะว่าย่านเสียย่านเสียโง่มก็เลยถามโม่ว่าแม่เงี้ยใครรู้ว่ามีเรื่องติดเศร้าวะบ่อยากตายเป็นตายฟ้าว่ามาลบบ่อกับต้นโยมอีกบ่อยุดเลยสองแง่บ่อยุดก็เอากระดานใหญ่ๆนี่มาลากมาให้โยมเดี๋ยวจะเขียนใหญ่ใช้กระดาน
เขียนมาจากไหนเขียนมาวัดเป็นเกียรติอภัยทานกรุณาอย่ามาแย่ไข่มดแดงใครในบริเวณวัดมันเป็นบาปอย่างยิ่งโอ้สอนโยมสอนโยมแบบบรรพบุรุษกับไปเยี่ยวกันโยมกับมาอาเห็นก็ดีว่าจากไหนโอ้หลวงพ่อที่เขียนเส้นกูนั่นกูจะกูหน่อยไปเสี่ยวกันก็ลบกระดานเขียนไหมเขียนมาจากไหนแย่แล้วก็ไม่ได้เอาไปไหนหรอกจะแกงใส่มาหวานป่าแล้วนำมาจากหันพรุ่งนี้เช้าโยมพุทธนาคจะได้กินนั่นหลวงพ่อก็จะได้กินนั่นไปลบกระดานเขียนไหมผู้ใดหลวงพ่อลบเขียนมาอะไรเขียนมาถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกหลังกุฏิอาตมาที่ต้นหลวงพ่อมีอีก4รังก็เลยผิดนั่นแหละแซ่บนักกันบอกข้างเรียบร้อยบอกข้างเรียบร้อยก็เรียกสิ่งของหนึ่งระวังเด้อสิ่งของหนึ่งนั่นสัตว์มีชีวิตรู้ว่ามีชีวิตจิตคิดจะฆ่าความพยายามในการฆ่าสัตว์ตายเพราะความพยายามเอาหามโยมยุ่งเพลิดกันเท่าวอเอาตอบใช่ไหมล่ะยุ่งเพลิดกันเท่าวอถ้าการยุ่งเมื่อเดือนยังไงวันเดือนแม่เมื่อเดือนนี้ยังไงตีถ้าอยู่ในวันเองโอ้ขนาดในวันก็ยังพอเป็นเหมือนกับกูก็การเรียนวันธรรมดาถ้าตัวตีแล้วมันบินไปจับขนาดเพื่อนเข้าไปแต่ก็ใครจะบาดก็เหลือก็ถ้าตีแล้วหื่นปีกมันร่วงมากกับเพื่อนยังไงก็แบบบี้ธรรมะบานนี่หรือว่ารอดเบิ่งแล้วสิ่งของหนึ่งสิ่งที่มันที่นี่คงอะไรเหลือหรอกมาพูดอาจารย์มาบอกยุ่งหมดแล้วเห็นยังไงถ้ามันพามบ้านหน้าพื้นมันตายไปแล้วนี่ก่อนหนึ่งเนาะก่อนสองเอาอะไรสิ่งว่าเราจะเอาเยอะหลายมาเนี่ยสิ่งก่อนสองผู้ใดเคยขโมยเงินทองเมียเองไปยกเป็นหน่วยโยมก็ถือสารภาพก็หนักหนาเจ้าผู้ใดขโมยยึดเอาซื้อเมียโยมก็ถือยอมเมียเป็นผู้หญิงคืออะไรผมเองมันกับเครื่องกันนั่นแหละว่าโอ้ฮะบ่ได้ขโมยแต่ยึดเอาซื้อๆว่านั่นบ่บอกบ่บอกเดี๋ยวว่าแต่โยมอาตมากับเครื่องกันสมัยนั้นสมัยผมเป็นหน่วยเขาก็สวดแต่หน่อยครับเกิดมันมาบวชเนี่ยมันกันดีโอ้นี่แหละจันไหนแมงกระยอดกระพุกแห่งแดนมองยอดแห่งแดนมองเกี่ยวกับโลกรักเอาจันไหนมันอยู่ในกระปุกอ่ะปุกกระปุกโอ้บ้านอยู่ที่ตะมนต์โหดเนาะเอาไม่มาทักเมียหลาๆยุ่งหน้าคือบอกเอาไม่มาทักเมียหน่อยเมียเราไปยืดล้มมาเจอเหรียญสองเหรียญเราจะไปหาบอกเป็นว่ามันสะเพียดจังเลยตัวเนี้ยเนาะกู้เงินเลยใส่หนีแมงกระพุกเจ้าใจให้แม่เอาแม่มือละบาทดูดิให้แม่เดือนละหมื่นซื้อพ่อให้แม่ปีละบาทโอ้ฟังดีแล้วมาด้วยแค่เท่ากับ3ปีก็ไปเทียบได้ก็เนาะก็ไปเลยไปขอคนซื้อๆแล้วไปเทียบเอาซื้อพ่อให้แม่ปีละบาท3ปีแล้วกูไม่อยากเป็นแม่ผักแล้วอ้วนๆอย่างนี้ก็เอาแล้วอย่างอ้วนแม่ต้องกระจอยบ่แม่นจะซื้อให้พ่อจะซื้อให้แม่ซื้อให้พ่อนั่นซื้อให้ร้ายก็ได้ซื้อให้พอซื้อกับปีละบาทคือกันบัดเกิดปีละสองบาทร่วมแล้วกับแม่ได้ตอนนี้แม่ได้สามบาทพอที่จะหมดแล้วฮะพ่อมันพอนะแม่ยังเหลืออยู่บ่อันนี้ถ้าแม่ขายปีละบาทในช่วงที่เศรษฐกิจก็ดีปีที่แล้วบัดเกิดหน้าวันที่สิบตุลาครับเบิ้งราคาพ่อแบบสองหมื่นก็ได้โอนเงินใหม่สองหมื่นแม่กับไปซื้อเสื้อกับโทรศัพท์นั่นมาหาว่าแม่ซื้อเลิกพ่อหมดเพราะไรมัน2,500บาทมาหาที่นี่แม่หาร้อยเลิกมันยังเป็นหนี้เป็นหนี้แล้วเป็นหนี้สมมติมาเรียนไปตั้งสี่ครับยี่สิบปีแม่ละมาที่นี่ท่องเที่ยวหลานด้วยฮัลโหลตอบไหมล่ะแต่สิบแล้วสิบเก้าบาทถูกไหมอ๋อขายบาทนึงน้อยเพราะนี่ขายถึงเลยครับก็พูดอีกเองนั่นเองเอ๊รู้ว่ามันสอบหนึ่งเท่าหนึ่งนะบอกเองง่วงแบบไปนะเออสิบเก้าเอาพอนะพอแล้วก็ไปขายเลยสิบยี่สิบปีเท่านั้นก็ได้39 บาท39 บาทสมมติว่าพ่อกับแม่ตายพร้อมกันพ่อจะเป็นของใครอาจารย์ครับก็ไปแซงพ่อแซงแม่จะตายแล้วสิผมกำลังยู่แต่วันนี้การวางแผนประกันชีวิตเนี่ยตัวนั้นพอเฮียนไปเออให้ซื้อให้แม่ไว้แม่กับพี่ใจไว้อาสิขอสอบหน่อย
สิบบอดแล้วสิบบอดสามเขาบอกว่าดีชั่วรู้หมดพระครูครับแต่อดไม่ได้แม่มาโน่มเรื่องพระทัยก็เคลื่อนโน่เออจริงตามเหมือนแสดงโอ้แต่ว่าพระทัยแบบไม่เข้าบ่ได้เลยพระครูนั่นเป็นเจ้าใดโอ้ยคนมันหักกันเนาะความรักเมื่อไรปุ่มมันคือทรงมุ่งหัวความรักมาพ่อขึ้นแล้วพ่อมุ่งไปทั้งนั้นตอนนั้นกันไม่ในจีบกันเข้าใจกันนั่นคนละมุ่งกะทิกับพระพุทธโอ้อาจารย์ฮะเจ้าว่าไปโน่มเด้อทางนี้หรือบ่แม่ออกกับพระเนี่ยจะบ้องไข่เหรอแม่นบ่โบราณเพิ่นว่าที่ไล่เรียนแบบพระพุทธนี่ก็ต้องมาอยู่โอ้พออายุ18ปีเป็นเรียนนมเด้อครับอยู่ข้างวัดอาจารย์พุทธศาสน์เป็นเพิ่นก็ฮู้ครับแม่ออกก็ตบกันนาตุตี2คนโอ้ก็นั่นคือนี่แม่มันเป็นยังไงฮะแล้วมันก็เป็นยังไงมันมันเนี่ยประกอบกันโอ้ยเดี๋ยวนี้มันยังขอโบราณเพิ่นว่ามีปัญหาด้วยกันนี่ฟังก่อนครับโบราณเพิ่นว่าว่าได้ไหนกล้วยและอ้อยเป็นอาหารของสัตว์เแม่หมายแม่ห้าเป็นอาหารของพระบวชโดนบริโภคว่าที่ซื้อประหลาดนั่นมีคนชวนเห็นซื้อรวมสมัยนึงพ่อบอกแล้วบอกโยมแล้วบอกว่าจะได้แต่บวชซื้อจะได้แต่บวชซื้อเป็นว่าจะถือผู้ที่ติดใจห้องครับฮัลโหลมันมาแน่แล้วพูดเนาะครับก็พูดบวชน่าจะปีแล้วผมน่ะครับผมรู้สึกว่าหัวแล้วกูจะได้บอกเนี่ยตอนนี้มาจะได้บอกมันมา30ปีแล้วครับโอ้มันเฒ่าบนบวชเรียน9ปีบวชเรียน9ปีบวชพระได้14เพราะบวชอยู่ก่อนตอนเรียนบวชตอนเรียนพระแล้วสอบไอ้บวชเสียงกระซ้ามันเป็นยังไงโอ้94เป็นเท่าไหร่94บวกกับเป็น23นั่นล่ะโอ้บวก13บวกล่างกับนั่นเป็น2เมื่อก็คือว่าเป็น9เมื่อแล้วก็โอ้เออจะความรักนี่ธรรมดาเนาะแต่ว่ามันมีจริงการเราก็จะเจ้าประมาณว่าจะเพื่อว่าให้มักกันหัวเดียวเมียเดียวย่าไปจะไปพิษลูกพิษเมียจะไปซิ่งตาหน่อยเชิญแม่ผู้สาวมีผู้สาวบอกผู้สาวสามาบอกผู้สาวบอกเป็นว่าน้ำเท่าไรถ้าจะสี่เขายินเขาหยอกเขาสามาบอกคือไปน้ำเขาหรือบอกฮะมันศาสนามันสวยต้องเลยว่าศาสนานับมือสวยท่านกระบอยนับมือสื่อผู้สาวนับมือดื้อผีคิวเซธาเน่ท่านทะเลนว่าวท่านทะเลนว่าไห่ทาผู้สาวไรสิกาตีคิวเซพักสงโอ้เฮียแล้วก็ตัวร่างมันประกันแต่ว่าเป็นหนุ่มเดินแดดพญาลายมาดูแถวสะแก้วก็เป็นพระมันมองโยมอาตมาเป็นพระทั้งเทศแต่เราเอาเล่านั้นเราได้เพราะว่าไปเลี้ยงน้ำเล่ามาโกงเล่าตอนที่เราให้เกิดจอดเอาว่าตอนประกุ้งตอนทักการไม่ไม่โอ้ยเห็นกันนี่แบบดิ้นซิ่งกันหน่อยนะเอาถามคุณโยมตัวละพบแฟนไม่ไม่เลี้ยวร่วงหน้ากันเมื่อเลี้ยวร่วงตีกันเอ๊ะอาจารย์ผู้ถามหาตีนเหรอเอาปากหน้าซื้อตีนมาหาเอาข้างหน้าเอาเบื้องหน้าหรือเบื้องตีนนี่บอกโอ้ยตีนเมื่อเลี้ยวพบกูมากเลยกูงักแล้วใส่มันตอนเรียนโค้กเขาเนี่ยเลี้ยวเบื้องหน้าเรื่องเบื้องตีนเบื้องหน้าก็ต้องเบื้องหน้าแหละเกิดภาพฮาคืนนี่แหละเมื่อกี้เขาอาจารย์เบื้องตีนเราเกิดพ่วงฮาเนี่ยกระมี่อยู่มั้งแม่เดียวบอกเออแม่กระมี่ยอดเราก็จะไปไกลหลายโยมเอาจะทุ่งงมาเนี่ยก่อนว่าฮะฮะควันแจ้งฟังได้ก่อนควันแจ้งโอ้ยจะยุ่งพูดเดี๋ยวเรื่องสัมผัสเรื่องมันเนี่ยไงสมมติพระรับพระนอนก่อนเดินเสียงง่ายเลยผมนะพระเทศน์แล้วมันมาลั่นเสียงสอดแก่มาลั่นเขาสอดแก่แสนสองพระสอดแก่เลยสองท่านเกิดขึ้นคนละพระเลยโอ้สิมิสเตอร์ล่าเพราะอะไรเนี่ยผีห่าผมกันฮะ
สิบวันอยู่เอาตัดพ่อกับเรื่องงานเอาก็ย่ำย่ำโยกคนนี้ย่ำไปวัดไปว่าว่าดีดีไปวัดจะได้สบายจะได้เวลาไปถวายอาหารเนี่ยม้วนไหลฟังอะไรแบบโอ้ยดีใจอีมานี้มาอย่างทันเตพัดตานี้ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระทหารแด่พระสงฆ์ฉันเยอะนะข้าหลวงพ่อฉันเยอะนะข้าหลวงพี่ก็มวนหรือก็มวนย่ำกระปากอยู่เงื่อนหัวหาว่าเท่ามีอย่างกินแน่นอนอีกหาซะแตกเอาเองมันเป็นยังสั่นบอกไปแช่ยูบ้านอ๋อเอาไปแช่กันไหนเสือไปแช่กันไหนเอาเอาไปยุบของรักเนี่ยไปแช่ยูบ้านเขาไม่ได้แช่ได้ยูเดียวได้มันมาบ้านหรอกแค่แค่ไหนเอาออกกาวเอาไว้สังฆาหัวเจ้าของนะจัดกระเข่าให้เตรียมโต๊ะและนี้ว่าหัวมันนังและกาวครับเอาไว้สังฆโยมโยมฮะโยมหน้าท่านอยู่แล้วองค์นั้นก็ได้รับร้ายแล้วมือขึ้นถามนะเพิ่งห้าเดี๋ยวนี้เจ้าย่างออกถ้าคนนี้จะมาพามเขาอีกเลยโยมเป็นยังไงหยอดใส่ไปเดียวทั้งสองแค่ไหนทั้งสองมันโดยเฉพาะมันขึ้นในหยอดที่บอกบอกอันอามาใครหรอพันถ้าเป็นเหรียญถ้าห้าดูโยมจะเรียกเสียพังไงเลยคาลมเงินนั้นบริจาคละห้าร้อยเดิมใส่เหรียญเป็นราคาหม้อเออกระสีเนี่ยโยมแค่อยู่ข้างนอกไงบอกเออข้าไปกับตัวจริงเป็นว่ะโอ้ยเอาพ่อใครละไปเนี่ยว่ามีแค่ข้าแก่เทียนละเทียนผู้เดียวหรอกโอ้ยแล้วไปกระสีแดงไงอยู่หรอกนานพระครูฮะพระพุทธเจ้าเป็นพระเทียนเรียกน้อมล่ามาเพื่อตอนนี้มาเป็นอาบัติเด็กพระครูได้แล้วน้อมสองใบก็เนี่ยอันนี้มันสักท่าว่าโยมจะไปในเมื่อนั้นแกงเคิงโยมอยู่ที่ท่าเรือเอาแม่ห้าที่เออโอ้โหข้าวราดูโยมแม่เสียงจำปีบอกโอ้เอาพนมมือโยมรับพรเด้อสาธุขอให้มีความสุขความเจริญซื้อไม่ไหวกินไม่หมดทั้งอนาคตและปัจจุบันเฉพาะแม่จำปีอายุมากไม่สิหอมไม่ยืดเยื้อเลยโอ้ยงซื้ออย่างสาธุกับพ่อน้องเพื่อนเกิดให้ร่ำให้รวยนะมีเงินไปฝากแบงค์ข้างหน้าแรงหน้าฝนมีรถยนต์เรือโยนช่วยกันขนไปฝากธนาคารซื้อไม่ไหวใช้ไม่หมดธนาคตและปฏิบัติที่ผมได้บอกเฉพาะโยมโชติกาเมื่อไปนั่งบอกเข้าได้เข้าก็ต้องไหนเข้าไหนน้ำหลังก็ได้นักการเรียนลาครับครับเดียวอาจารย์เดียวแค่ไปผมได้หาใบฮะผมก็ได้สามสัทธามันต่างกันเขาเพิ่งหมดแล้วสัทธาหน้าตาดีกว่าว่ามันแหกตาโบราณวะอันนี้เคยโดนเล่นท่านลานอะไรเล่นท่านโตอ่ะทอดใช่หรือเนี่ยไม่บริหารถวายสังฆทานหัวเลยเออต้องเอาไปแช่ยุบานแต่แก้เนี้ยเราไม่ได้ไม่ยากจนถอดก็จะไปดีแก้เนี้ยกระซ่านก็ถอดจากข้าวเขาเตรียมโต๊ะข้าวข้ามถวายสังฆทานหัววาจะไรข้าแต่สามีผู้เจริญผมบอกจะสั่งก็ได้ท่านก็ได้ก็เนาะบ่อยขึ้นบาลีมาเนาะข้าพระเจ้าขอบุตรและธิดาขอน้องถวายพระอาหารแด่สามีทานเยอะนะครับพี่ทานเยอะนะพี่ต่อไปตัวสิบเป้ากลับบ้านโอ้เมียรอดถวายสังฆทานหัวอาจารย์ครับเครื่องมันเปลี่ยนยอดเป็นยังไงหย่อนคอหย่อนแม่หย่อนปูหย่อนงาเด้เป็นยังไงคือว่ากันเพื่อสอนกันเท่าไรมันเปลี่ยนกันซะมีขอบพวกหนึ่งอยู่ข้างวัดผมเนี่ยเพราะเจ้าใส่บาตรทั้งหมดจะเถื่อนหย่อนบัตรลูกชายก็เลยอยู่18ปีลดควม3รอบ4รอบเท่ากับซ่อมมันนี่ขอบพวกอีกคน5บ่เห็นตามสมาธิก่อนเด้นี่มือหนึ่งยางไปยืนในวัดจะได้บ้านใส่บาตร
โอ้ผู้ดีใจเลยโอ้ดีใจเลยนี่แหละพ่อคนเห็นทุกข์กับคนแต่เห็นธรรมผู้แม่นั้นหุงเข่าเตรียมก็เข่าสามสิบโลอยู่เออพอการจะใส่บาตรเด้อพระสิมาหน้าบ้านเฮาก็ตับเออเออมันเป็นนางบ่อยู่หน้าบ้านเป็นเรื่องภายในใจเล็กน้อยนี่คือเสือเออมันจะรอพระหน้าบ้านมันจะนั่งกดโทรศัพท์เออแชทนั่นได้เนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยเออลืมมีข่าวแบบงานทำไปเออลืมเบิ่งอันแม่ปวดเยี่ยมอยู่เรื่องพระกับพระผู้ทานไปแล้วครับลูกยังไม่เห็นอยู่ลูกยังไม่เห็นอยู่เลยบอกว่างาพระทานไปแล้วบอกกาผู้เยี่ยมยังอยู่ประวัติเนี่ยมันมาจากไหนแม่ที่ต้องหูดีเดี๋ยวทานก็มาเลยมาแม่ก็ใจให้สี่ไปหาพระว่ามุ่งเงยหน้าตัวเนี่ยคำว่าพระเนี่ยบอกพานไปโตข้ายังยังไปเป็นแถวนะเออห่างโตใจเลยเนี่ยจะได้พันบอกหนามันก็เลยเราไปรีมุ่นรถพอรีมุ่นก่อนเหรอเออรถพอกับเกิดกูจะไปหรือว่าไปวะไปหรือว่าไปสรุปแล้วเอากันไปก็ได้เป็นหาเนาะตัดสินใจสงสารบอกหนาเลยยังไปหนาเนี่ยเออบอกนี่มันก็เคยเสียบาดกับพ่อแม่มันก็เคยฆ่าใจโอ้คือที่ว่าสู้อย่างนั้นบอกเมียหลวงพ่อประองค์น้อยที่มีงานเออหาว่าจะอะไรหลวงพี่ไม้ประองค์โตใหญ่อยู่ข้างหลังโอ้นั่นก็ถือขันเข่าไปองค์สุดท้ายครับมันคือแน่ใจว่าองค์นี้แหละเจ้าว่าโตใหญ่กว่าหมู่เพิ่นว่าองค์สุดท้ายมันก็สิถามเมียมันว่าเอาเมียซะตรงนี้บอกว่าซะเออโอ้ยเกลียดไอ้ลูกแต่มันบ่เบิ่งผ่านเออก็เลยด่าลูกว่าจังไดโคตรพ่อโคตรแม่มึงบอกให้ใส่ทั้งทางน่ะเออมาใส่หัวนี่ว่าซั่นเออมันแกงามว่าองค์เนี่ยครับเขาซื้อหัวผักซะเลยเออแล้วจะให้รอกันผักก็ฮ้อนหัวเนาะเออพ่อก็อดทนโอ้ยขันติมาขันติเพิ่นว่ามันใส่องค์ที่2เออผักปวดหัวแม่ใหม่หมดแล้วผักเออฮ้อนก็ฮ้อนแม่บัดเดี๋ยวเห็นนี่นี่ยังไงเอ้ามึงเห็นไปเห็นแค่สั้นเท่านั้นแล้วถือไปตรวจตรงมัจจานมาตรวจต่อจากหัวผักแสดงตกลงเราแม่กับลูกก็เลยเปิดก็กันเรื่องว่าอยู่เรื่องว่าสั้นแสดงผมมีเจออีหลีมาพูดเป็นเรื่องไรตอนเป็นแม่นอนแต่ว่าตอนตรวจแม่แม่ผ้าใส่บาทชุกเศร้าใบใส่ไปจะหน้าแม่ก็แรกไปใส่เองโอ้พี่บางเมืองกับเรื่องพอเจอแม่บางเงินกับไส้เกิดเนี่ยเป็นเจ้าของบางเกิดบางลาถอดเกิดก้อนตรงกับถอดเกิดเกือบจะเอาไส้บาดลูกพ่อไปบางอีกแปลว่ามันหน้าบ่มีมันหอดนี่ยังหนาวหอดมันยังหนาวแล้วไส้บาดบางเข้าไส้ของเหนียวหรือของเจ้าเออบางก็หน้าไส้ของเหนียวตัดยิงไปเพราะไม่กัดยิงไส้กัดแจกยิงนะไส้ไปไส้ไปจะหอดไส้ติดกับไส้ก็หอดหอดหอดบางอีกมันติดมือกับคนจัดเพชรเลยสวัสดิ์ก็บอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องจริงแล้วมันก็เรียกยังไงต่อยเรียกจบไหมเป็นวันนี้โกงผู้หลังนะครับกับเดียวโกงผู้เอามาวะคือสิบหกกิ่งก่อนเลยแกใส่ไปเรียบร้อยบริมาตอนหัวนี้โอ้ยใหญ่อันนี้สูงเป็นจังไรคือการเป็ดเลยกับบักน้อยหน่อยลาลามันก็ใส่ไปใส่ไปเท่ากับไปเรียนผู้ทุนไทยเรียนมามันกับพอนมันกับเรียกเท่ากันแต่เมื่อการยืดเข่าแล้วก็ตั้งการยืดแขนบาดเท่าหัวกระจังไปว่าก้อนนี่กูสิโกกินเลี้ยงขาแต่กลับไปกับกินคือเก่ามันพวกหัวก้อนใหญ่เป็นก้อนใหญ่เป็นก้อนใหญ่เนี่ยแหละมาพ้นกับพวกข้ากันแขนบาดแล้วผ่านรอบนี้เสียงข้างมีกูหนึ่งหัวแม่ของพวกเราไปนั่นหมดคือกลางใหญ่หัวแล้วพวกนี้โดนข้าเสียงแขนบาดเก่งกว่าหนุ่มนี่จะเข่าผ่านพึ่งกระบาดเออกูยิงแม่ดูกูใช่อันนี้คนกูเรียนบางเท่าก็เรียนหรอเป็นแค่ไหนเอาบอกสุภาพโอ้แล้วก็ตั้งรับเผาที่หน้าบ้านอันนี้ทั้งทีเลยมือหนึ่งของแกมีเรื่องบาดร้านวัดสุธีกูบาวก็รู้สาวอันนี้ก็ที่เจ็ดที่แปดผมแล้วที่หอดรับก่อนมาตะโกนเรื่องหานผมตัวเองเหมือนแค่เอิ่นไหนว่าตัวเองผมกับงานก็อีกตัวเองนั่นแหละผมกับอันทราบเลยเรื่องดีเนี่ยไม่ว่าเลยนะปีก็โตห้าวันหนึ่งเนี่ยเด็กไอ้เรื่องจริงในผมกับทหารนะมีอะไรอยู่ผมกำลังบอกเขาจะใส่บาตรนะท่าน
ผมก็เอารีบๆใส่แล้วเขาก็รีบกลับบ้านแล้วล่ะผมว่าเหมือนเขาก็กูว่าเขาก็มึงกันล่ะไอ้เรื่องจริงนั้นผมก็ยืนหัวแล้วก็เกือบบักเนี่ยโอ้ยเรื่องบักจะใส่บักคู่ตรงเนี้ยหนึ่งโทรศัพท์มันนี่ง่นผักว่าจะไงฮัลโหลข้าอาจารย์เหรอคะอาเจริญพรแต่ตามานี่แหละเจริญพรค่ะอาจารย์ว่าจะคู่ของนี่คือว่าเจริญพรผักกันอยู่เราคู่กันเลยพอกันว่าอ๋อคือคุณครูเนี่ยจะนิมนต์อาตมาเนี่ยไปเทศน์โรงเรียนอาตมาค่ะเดี๋ยวอาตมาไปโรงเรียนอาตมาวันนี้นะคะอาตมาจะเอารถอาตมามารับอาตมาไปผมก็เลยว่าเอาอาตมาไปใส่อาตมาสิใส่อาตมาไปก่อนแล้วกันว่าให้ในนี้พระผู้พบก็เจอเรื่องจริงย่อมการขยับผู้เหนือเปลี่ยนยุคคนผู้หูจะก่อไว้เวลาไปเริ่มรับสังฆทานเพื่อนเอื้อนโผล่ไปเอื้อนเอื้อนห้องหัวไปได้ประหลาดสังฆทานเอื้อนมาได้ไหนพี่มารับสังฆทานมาพักเร็วหน่อยจริงจริงแค่มีว่ามาถวายสังฆทานพักก้นจีนอันนี้ก็มีเป็นพ่อที่เราเป็นอะไรสามทุ่มพอมันตายโอ้ยตาดีตาล่างเรียนมาวันอาจารย์ม้วนไปตายอยู่บ้านพวกแม่ก่อนเดี๋ยวพอพูดไปรู้กันเนี่ยว่าพวกสิเดินตายยุ่งบ้างยุ่งร้องยุ่งบ้างจะเรียกว่ายุ่งมันจะมาประวังอยู่สิมดพักจะตายยุ่งบ้างตัวบริจิการเมาสิว่าอาจารย์ไปสวดให้พอผมเนี้ยพอผมตายไปเอาพอผมเขาลูกเนี้ยกับพ่ออาจารย์จะตายบ้างผมเนี้ยว่าสั่งพอพูดบอกกล่าวไปว่าจะโอ้จะมาประวังยุ่งเจ็บง่ายเจ็บมือเลยก็ได้ว่ามันก็คนคุณฮะคุณเจ้าเนี่ยอาจารย์ครับแม่นแม่นบ่แม่นอยู่วัดอยู่ว่าใครวัดใครว่ามันจะเบาเปลี่ยนครับอันนี้ซีก็ซีแล้วบ่งานไม่พอ3นี่บ่คอดเลยมีครูนึงบ่นี่อันนี้เรื่องเขาเล่ามาเลยเพิ่นน่ะมีลูกชายอายุ25ปีบวชให้แม่แล้วบวชให้พ่อแล้วลูกชายก็บ่มีพ่อไปขอพี่ใหญ่ขอแม่พอก็เลยถามว่าลูกเป็นอะไรบ้างโอ้ยพอนำไปสิบละข้างนั่นไกลๆบ้านเขาอยู่แล้วแม่มาเจอจังไงวะเจอจังซี่จังซี่วะมึงอย่าปากมึงหูมองวะหยิบมาให้เลยแม่มันกับแม่มันอยู่คนอื่นทั้งทำไมกูเป็นร่างกูหยิบแม่มันกับแม่มึงกูพาพาเสียที่แม่มึงแล้วมึงหูไว้ด้วยว่าแต่นั่นมันน้องสาวมึงก็รักแม่มึงอย่าบอกแม่เด้อเนี่ยอีกหลาย3มื้อกองหน้าวันลูกชายจะไปอีกไปอีกผู้นึงพ่อก็ถามอีกยังลูกคนไหนล่ะล่ะลูกแม่ซื้อนี่ซื้อนี่เหรอแม่ย่องเหรอบ่ได้เหรอถ้าแล้วต้องสาวคนละแม่หน้าตามันคือกันมันบ่ได้บ่ล่ะลูกชายก็โมโหกันโอ้แม่ก็เฮ็ดงานกลับมาก็เลยยืนหน้าบ้านแม่ก็ทุบโวยว่าเฮ็ดพ่อสวมเขาน่ะเจ้าแต่ว่าพ่อมีเงี้ยมาเดี๋ยวสามคนโอ้โหเจ้าดังเดี๋ยวปากเลยเจ้าทุกโม่เลยมาพ่อก็เลยว่าเมียก็เลยว่าเดี๋ยวปากเหมือนตายเขาอ่ะเจ้าแต่ว่าเมียตั้งโม่เลยก็ผมไปขอไปขอสาวหน้าบ้านแต่ว่าได้ล้างบ้านแต่ว่าได้พ่อบอกว่าน้องสาวมันโคตรละเมียเมียก็เลยว่าเดี๋ยวปากมึงกับเมียลูกมันคือกันนี่สินของอะไรบอกเนื้อแต่ซ้ำกันซ้ำกันหัวกับว่านี่อีกหึงหลานหัวไปว่าเออพ่อเราสับหากันเออพ่อวันนี้นะฮัลโหลยูใส่นี่อ๋อยูวันว่าสิยูใส่ไปเยอะนั้นอะยูวันไปหาสแตนเนี่ยยูวันเนี่ยกูเป็นพระว่ากูยูวันเสร็จกูยูใส่เอามึงบวชกันเถอะอ๋อมึงเป็นแม่กูบวชสิกูสิบอกมึงกระบอกแม่เออบวชกันมาคือบวชกูวะนั่นนะโอ้ยบวชมาเศร้าปีแล้วเอ้าแม่เบอร์ไอ้เนี่ยเบอร์พระโอ้เราขอโทษลูกพ่อวะนั่นนะโอ้จะเลื่อนพ่ออีหามึงลูกพ่อวะลูกพ่อจ้ามันถึงเนี่ยหลายถึงพ่อหลายทำไมล่ะจ้าจิ้มพ่อสามีสำคัญครอบครัวอบอุ่นสิ่งข้อหนึ่งประกันชีวิตสิ่งข้อที่สองประกันทรัพย์สินสินข้อที่3ประกันครอบครัวสินข้อที่4ประกันสังคม
ถามคุณเรื่องว่าเคยยิงห้าคนบอลตอบเคยค่ะเคยด่าคนบอลค่ะเคยด่าหัวบอลค่ะเคยด่าลูกบอลค่ะเคยยิงห้าหาบอลก็เสื้อนี่กระซิบขอซีสิ่งที่เป็นเรื่องเป็นแท้เป็นจริงพูดให้ข้าเพื่อจากความจริงหลวงพ่อพุทธทาสเทวาสเทวาจะไหนอาจารย์หลวงพ่อพุทธทาสสวนโมสุราธานีท่านบอกว่าสมมุติว่าโยมมีคนยามขม่าขณะที่เขากำลังฟังเทศน์กันอยู่นะมาสีหนาดาโยมว่าจะไหนพวกงามะโยมสิโกรธโยมสิเกลียดเราเกียรติตัวหนาวยงกว่าเอาทำไมสุภาพีว่ามาดาพระพระดินห้าเกียรติวะเกียรติตัวเกียรติที่ทำทันก็กลับมาดาพระเป็นวะเออเกียรติวะพระที่พระพระที่เกียรติมาโน่เกียรติวะพูดเลยว่าพระตัวเกียรติในโน่เมื่อคืนพอเป็นพระเด็กเป็นพระเกียรติวะร่องมาดาบนที่ไหนโน่อาจารย์ครับมีไงสิเป็นใจแล้วเยี่ยมแต่โอ้ยจะมาว่าเราเป็นตัวอะไรแต่แล้วหัวหลายเราก็พูดสั้นแต่แล้วหัวเนาะก็เหมือนไงต้องไงก็เออแล้วนั่นก็เป็นโอ้ยเบิร์นเดอร์ปวดขาเบิร์นเดอร์สิเรียนพูดแม่เลยน่ะพูดเลยเบิร์นกับเบิร์นก็ได้ปวดมากเลยเราบอกไปทัวร์ตรงนี้เอาสิ่งขอพอซีไปแล้วบอกยังจะบอกด้วยอ้าวเขาใช่แล้วไหมสิ่งขอซีลงพอพุทธทาสเพื่อนว่าถ้ามีคนเดินมามาด่าเราว่าหน้าหมาจะไปเกลียดเขาเอาเนี่ยจะได้รู้ก่อนว่าจ้ะถ้ามีคนมาด่าเราว่าหน้าหมาให้เอามือลูบหน้าตัวเองดูก่อนคันนามีขนเยอะๆบนผมไหมล่ะคันนามีขนอีกจะไปเกลียดเขาเลยเพราะว่าหน้าหมาอีกเยอะๆบนตาโอ้ยเกลียดกันเลยก่อนแต่ถ้าลูบแล้วหน้าไม่มีขนก็อย่าไปโกรธเขาเพราะเราหน้าคนไม่ใช่หน้าหมาเอาเขียวมาขึ้นเอาขึ้นเออลูกมาอย่าไปฟังคำพูดของคนโอ้ไอ้เนี่ยหัวจะเรียกปากซ้อยมาต้นซ้อยเนี่ยหรอเขาว่าพักผ่อนตอนนี้นะทำไมวะเขาว่าอีห้าเลยเออพูดอะไรว่าพูดอะไรมึงอะไรว่าเป็นอะไรแบบนั้นพูดอะไรว่าเขามากมาเขามากก็เป็นอะไรแบบมั่นอะไรแบบนั้นแม่นบอกจะเขาไหนหาบอกเขาเนี่ยแหละนิ่งท่าเรื่องแค่สอบออกไปแค่ว่าอย่าเป็นนิ่งท่านี่ถ้าอะไรเกิดข้างหน้าปากเหม็นมีตัวยางบ่มีแต่ว่าถ้าซื้อทุ่มอีกปากหอมเรามีท่าจะทำยังไงมีพาลงเงินซื้อติดสันก่อนบวชในนี่เนี่ยแต่งหน้าไปสามปีมีเนี่ยเราสมัยพุทธกาลนี่มีแต่วัดไปแต่วัดไปแต่วัดไปกันยืนใจมาลองนะหลวงปู่อยากบวชขอบวชเอาถามคุณโยมว่าสุวรรณแต่งหน้าได้3ปีหัวพอบวชตลอดชีวิตโยมสิไหนบ่ว่าหรือให้เพิ่นว่าให้ให้แล้วจะมีมะเข่าแล้วเนาะแต่ว่าทําหน้าว่าเสื้อดอกสิให้3ปีแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ใจประเสริฐถ้าพี่จะบวชก็ขอให้พี่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานขอให้พี่ถึงจุดสุดยอดของพระพุทธศาสนาก็เป็นบวชอีกแล้วบรรลุเป็นอรหันต์แต่ว่าผู้หญิงนี่หน้าหมายก็เลยเอาไปเป็นนามสมมติของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลผู้ครองแคว้นสาวัตถีเมืองสาวัตถีวันหนึ่งพระเจ้าโกศลได้ดอกบัวมาแปดดอกนางสลองงานมากเจ็ดคนคนมีเจ็ดคืออดีตเมียของพระบางอีกเลยเอาดอกวายคนละหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกคนมีเจ็ดมาเหลือสองดอกเป็นหมอกเป็นสองดอกนางสลองผู้อดีตเมียของพระรับมากสองดอกแบบไห้เงินพระราชาอะไรครับร้องไห้ทำไมเป็นยังไงตามรอบแล้วตอบลุงรองไห้แล้วเรียนตอบแล้วนี่ไห้ลอยเงินเลยนะเป็นยังไงก็ไห้พบคนนั้นได้กุระดอกเก็บพบคนได้กุระดอกเขาจะนั่งนี่ในระบอสองดอกเออแล้วไห้ก็ไห้แล้วก็เอาไห้ไปหกคนเลย
ไห่ก็เสียเปรียบปลาบ้านี่เอาไม่นะน้ำรู้ต้องไห่เยอะนะโอ้เด็ดร้อยหนึ่งเลยอันดีพนักงานเลยที่เอาองค์ขาดแค่เอามาเดี๋ยวพอหนึ่งก็จะหายที่หลีครับคำพระตัวนี้เขาเป็นผักไปปลาไปเอาไปเอาโอ้ยเดินก็เรียนก็นะโอ้ยมึงกินเหรอไม่พอกันมันติดเสียเปรียบกันเองด่าเอาวะมะมาผัดให้ลูกลูกแล้วนะกล้าลูกอาจารย์ก็จะกล้าให้กันนะเออมาหลับนะนะเออนะลูกลูกเออตายกันแล้วเลยคือจะเปรียบแล้วแบบมันติดเปรียบผัดเอาเอาง่ายเลยเออครับไปเด้อไปบอกแม่ว่าเอาไว้ขึ้นสองร้อยบอกละเพื่อเหตุผลเหตุท่ามเพราะอะไรฮะเขาบอกว่าอยากมีสถาอยากแค่พ่อคุณนะอยากแค่ซื้อบ่อเอาพี่ยานีด้วยคนบ้านนี้เขาสลัดตัวกับกูยังไงลูกบอกจากมือเขาบอกใช่แล้วเมื่อกี้เขาถามว่าเป็นยังไงของไทยก็แม่นเด้อล่ะเมื่อกี้ก็แม่นว่าไห่ก็เสียเปรียบแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ก็สิไห่เพราะว่าอาจารย์เหลือ2ใบเสียเปรียบครับก็แม่นไห่ก็เสียเปรียบเอาครับอาจารย์ไห่ก็เนี่ยฮะน้องก็ดีใจว่าบ่แม่นไห่ก็คือพอดหัวเอาไปกันพระราชากระทำขึ้นจังซี่ล่ะเออเอาร้องไห้ทำไมร้องไห้คิดถึงสามีมันสามีมันไปไหนวะสามีบอกฉันไปบวชบวชอยู่วัดไหนวะวัดกระดิ่งขาตัวหนุ่มเออผมเป็นน้อยหน่อยทำไมวะโอ้ยวะกินปากสามีบอกฉันจะหอมมาดอกบัวพระราชาบอกเธอพระราชาเป็นวันพระมาทำวัดวะนี่วันพระมา500ลูกพ่อมาพระเจ้าแล้วพ่อข้อสามเดียวห้ามนะห้ามนะโยมห้ามนะขอห้ามเดี๋ยวมันอยู่กระทรวงการบินปากขาดโอ้ราชพิสูจน์พิสูจน์พระเจ้าโอ้ตัวนี้เป็นเสื้อไปยังไงเด็กกระทำไว้หาเรื่องกันถามหน้าโยมวันไหนละอดีตสามีของเธอน่าจะสี่ใบกูละกูด้วนกูละก็สี่ใบว่าอะไรที่วัดกันถามโน้นแล้วอยู่วัดสังกัดจ่ายเหรอเออสมมติเอาเออมันทำไมมันนั่นแหละพระเจ้าโกศลก็นี่วันพระเจ้าเสด็จกลับวัดก่อนน้องพระสี่ไว้พระสุเก้าลูกให้องค์นี้อนุโมทนาให้พรหม่อมฉันหน่อยบ้านเด็กพระก็เป็นอรหันต์แล้วก็บรรยากาศก็ขึ้นข้ามมาเหรอโอ้ขึ้นไปเลยมหาราชาหอมพวงมั้งอันนี้คือย่อมสลบสองสามต้นมาเลยอันตลาดนี่ตัวมาเอาเงินกับรวยมั้ยนี่ล่ะอาจารย์การที่ร้องมหาราชาใช่หลังเก่านะแค่นั้นแหละหอมรถมาแบบยิ่งว่าวแห้งหอมยิ่งว่าวแห้งหอมกันอีกบัณฑิตพระราชาบอกเสื้อแล้วเสื้อแล้วเป็นทรงพระแล้วก็แวะไปถามพระเจ้าว่าเป็นยังพระองค์นี้น้ำปากหอมพระเจ้าพระเจ้าบอกแล้วที่โกศลนี่บอกไปถามพระพุทธเจ้าเออมีเนื้อข้าวมีเนื้อปากหอมมีเนื้อข้าวมีเนื้อปากหอมเอาไปแล้วตอบได้ไงรวยเลยเนาะโอ้โหรวยเหรอวะเอาว่าทางไงอะไรก็ใส่ยาที่พับดอกบัวพูเฮ้ยโยมมีธุระกับบาทกรอะไรวะเออโยมตอบดีเพราะงั้นเอาโยมโยมบอกว่าพระได้ตอบเลยนี่มาโยมมาเออเอามาเอามาเป็นไห่ดีบอกเป็นเงินดอกเป็นว่าไห่เงินครับพระผู้บัญญัติตนอย่าเอาซ่อมกับป้าเดือนที่สามซ่อมนะบ่เบิดโอ้เสียซ่อมกับป้าเล่าเออเอาออกไปโลดแล้วนะเออเอาเป็นไรได้มาดิพระพุทธเจ้าโอ้ยมหาบพิตรภาพองค์นี้ที่กินท่านปากหอมเนี่ย500ชาติที่ผ่านมาท่านเกิดเป็นพระโรยีเป็นโยมก็ดีเวลาใครทำความดีมางานท่านนี่แหละสาธุสาธุพระบางเทศพระเทศจบก็สาธุอนุญาตสมุนนะสมุนมืออาตมาสอนลูกเทศโยมโยมกันสาธุเจ้าเห็นพระมากบิณฑบาตดูเงินเท่ากับ
ท่านเนี่ยตามพร้อมหมดสามครับแล้วก็ท่านงานไปตรงมาไกลเท่าไหร่ในเรื่องจะเอาบนทุกแนวหรอกนี่แหละกินปากหอมอาจารย์ครับพูดกับเธอคือบอกง่ายเลยบอกง่ายเรื่องแต่ที่แหละเราบอกง่ายบอกพร้อมไอ้ที่ซิมพอซียังไม่ได้ไปใช้เลยนี่พอพอซีก็ว่ากันมวนมาแล้วหัวตกเมียหีหัวหีเมียกระทืบหัวคานสามทืบเมียกระทืบสามทีตายไปโยมเอาหางไปแล้วบ้านเท่าเนื้อเท่าอีกอยู่เย็นเสียเลยบ้านจะอยู่เย็นต้องทำยังไงมาบ้านจะอยู่เนื้อเท่าแล้วจะอยู่เย็นเสียกันไหนเปิดอารมณ์ก็มาไปเอาร้อยหนึ่งไปเอาลูกลูกตอบดีการจะเอาว่าหนึ่งง่ายรถเปิดกูยังดูไม่ยามเปิดอารมณ์ถึงสิ่งยึดเงินแล้วก็โอ้โอ้มันฟังเนี่ยแหละไม่ได้เรื่องก็ละลายมาอีกมาแสดงมาดิเอาไปเอาเรื่องมาละโอ้ยไปบอกก็เลยไปตอบไปมาเจอแล้วโอ้ยเออถึงอะไรละลายเด็กน้อยมันจะเกิดข้างข้างหมองว่านางข้างสวัสดิ์เสียดีซี่ก็ดีมึงจะตายเลยบ่เป็นอย่างนั้นก่อนโอ้ยเปิดพันล้มเปิดมาครับกับเป็นก้อนมันเดียวกับว่าเดียวแกให้มันได้นี่รักนี่แรงหนึ่งก็แล้วก็โก้บ้านไปอยู่เย็นเอาย่อมแล้วแล้วอาจารย์เดียวครับบอกแกยังไม่ได้ด่าที่ดีครับเพิ่งถามรอบมีข้าวก่อนครับโก้พระพูดนะมาสองเครื่องแล้วกันเหตุกับสองรอบแล้วเอาคนถวายเครื่องคนเดียวเนี้ยบ่บ่เสือแบบผมยังไปถามอาจารย์ภูมิศาสตร์เลยถวายเครื่องอีกว่าอย่างเดี๋ยวเอาว่าถวายเครื่องหาร้อยแล้วกันน้ำมันเดียวผู้หนึ่งที่บอกมันเป็นส่วนหมู่กันไหมเอาสิบกว่าในหมู่บ้านมีแต่คนเป็นพวกเขามาก่อนสู้เพียงหน่อยเดี๋ยวอาจารย์เล็กหน่อยต้องเครื่องดีเยอะเป็นไงเอ้าเด็กน้อยเขาต้องซื้อไปเออให้บุญแล้วก็เสียสร้างถ้ำโอ้เป็นบุญน้ำได้บุญในเรื่องของเออดีเอาก็เดี๋ยวขาต่อเนี่ยล่ะเอาบ้านเอาบ้านไปเรียนรอบการเปิดมาโลกเหรอเปิดแอร์เปิดแอร์ใครต้องการใครเอาเรื่องต้องการบางไหนเปิดแอร์ก่อนเปิดแอร์ก่อนเออเปิดแอร์นั่นเองให้ดีนะครับเพราะแกบอกไม่หรอกใครในพ่อของยูอยู่บอกเออเชื่อไงล่ะเป็นยังไงเชื่อกันตัวเรื่องเดี๋ยวพระโชคผมบวชในงานงานเป็นยังไงงานเสียคือว่าส่องกันนะโอเคเออทำเฉลยเลยกันที่เบิร์ดเนี่ยเบิร์ดแล้วมันกินอยู่ห้องถวายนะโอ้ยเอาถามโรดอีพี่ยูนี่บอบ้านจะอยู่เย็นตอนเย็นต้องอยู่บ้านแม่บอพ่อแม่ลูกกินเผากินปลาน้ำกันบ้านนั่นแต่เย็นบอกมันเกิดเพราะโรคกระตีแอร์เด้อจำไปเสียไว้ละ300คมกันน้องเกินมาเด้อธรรมดาแล้วแค่ขับสงสารพอได้ใจความยางทำหน้าบอกคือว่าพี่โอ้ยเอาบอกงานมึงมาเอาซะเฮ้ยบอกไหนยังไม่ได้ยื่นของมาเอามาดิเออเสียเปียกไปเสียเปียกไปเออขอให้สลัดทุกคนเป็นคนเก่งทุกคนเก่งใครมีเงินทุกคนดูคนหลอกดูคนทำธุรกิจคนมีอำนาจมันจะมาโศกใครจะเป็นเจ้าเป็นโลกมันเขาใช่เด้อเศร้าเขามาทำผิดแล้วเศร้าเราท่านคุณพร้อมสาธุมาทำผิดแล้วเขาเขาผมเป็นชุดแดงสีเขียวผมพูดแบบสีอะไรแบบสีเหลืองอายุดีทำว้าคนจะให้ชื่อกันเลยมันไม่แล้วรุ่นเด้อฮานมันอย่างนี้หรอกก็คู่พอกับเบิ้งแล้วเรื่องมือเข้ามาอย่างนี้อย่างว่าเรามีมาฟังดีเกิดกันโอ้ยหาของทำแห่งก่อนอย่างโอ้ยแบ่งกันก่อนเอาไปนะครับนี่เอามาแบ่งกันเออพอแล้วพอแล้วมันมีอาตาเนี่ยเปลี่ยนเรื่องตาเออเอามาวันนี้เอาไป60อ
ันนี้ถวายบ่มันเหลือใครใครเพิ่มไปเท่าไหร่ใครไป200เขาตกก็สวดแค่เดินไปมาไปโลกหมดจะท่าเออจะท่าจะท่าท่าเขาพูดกับหมดเขาบอกเป็นเทพเก่งกว่ากันเขากับเทพตามกับท่าเนาะเอาไปให้เราลดชั้นเอาไปถามว่ารู้ยืนภาษารู้เห็นว่าภาษาตัวปากหอมไม่ต้องเลยเอาคอยได้แล้วไหมคอยซีเอาไปคอยงานเออนาฬิกาแบบมันเกิดขึ้นใครอีกงานถือไปไปซื้อไปยังไม่หรอกบอกเป็นงานได้หลายเด้อจะถือสาอาจารย์ทั้งสองบอกตีอยู่วันอื่นผมเป็นคนเดียวบ่อยเลยครับผู้เป็นยังไงฮะผมเป็นผู้ชายเดียววันนะผมเป็นเรียนเดียวสี่ร่วมกันเออเนาะพาเนี่ยเดี๋ยวผมไปเขาลงสักห้าวันที่วัดคนเดียวบ่อยเป็นผู้ชายเดียววันผู้เดียวครับเดียววันกับแปดสิงหาเนี่ยเป็นยังไงยิงห้าปีกับคิดเรื่องว่าเป็นเดียววันคงอัพเลยแล้วข้ามเบาเกิดมาเป็นอย่างนี้ขาดเพราะท่านบอกเราเรียบร้อยแต่เราไม่เห็นโยมยันกันโยมกันง่วงอัพเราไปซิลก็หาซิลเบิร์ดจะบอกความจริงงั้นมันจะเหลือโอ้ท่านถามผมกลัวอะไรให้ผมพูดนี่ขอบคุณเอาสอดแก้มแก้ยังไงผมพูดจะมีข้อหมอกระดองข้อหมอกระดองการราคาที่จะแบ่งแดงๆเขียวๆท่านเป็นผู้ใดบ้างปกติถ้าเป็นซีพีกับเมื่อเช้าจากไม่จากเดี๋ยวพุ่นคนเดี๋ยวสิมาใส่ค่ะนี่เรียนพอเดี๋ยวพุ่นมันบริเวณองค์นี้เรียนสูงนะพอจะก็ติดพอซีเนาะกับปากหมอนเกาหนาดีดีหัวเมียมักกันพี่สาวพี่หนาเอาปั้งเลิกเขาคู่แปรขยันเอาเอาเอาเรื่องความกันที่แปรเพื่อนอะไรลูกเพื่อนแปรว่าผู้ลงสมบูรณ์สิ่งเกิดขึ้นกันโยมโยมอาจารย์บ้านอาตมาเป็นอาจารย์นะแบ่งทำนั่นแม่หลีกับโยมแม่โอ้ยอีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเป็นลูกกันย่ามใดจะเป็นเมื่อกี้ล่ะโยมแม่มันมีของอันมงคลไหนวะคะของมงคลบอกโอ้ยค่ะเครื่องมีอยู่ทั้งขาแล้วมาทั้งใบสามอยู่ไม่งามเลยอ่ะเริ่มว่าโอ้ยแม่พอผู้มีอะไรเพิ่มบ้างบ่อยทุกคนโยกกันรอบโดนแล้วก็ผิดเลยโยกโดนเป็นอย่างนั้นมาซื้อมาเดียเดียกันมาให้อันนี้มันยังโกกันไหนเลยว่าต้องให้ของดีกว่าหันนะอาตมาอยากชนะทางบางลูกเลยโอ้ยเอาขันยูแม่หาอะไรเอาอีกเลยก็เพราะในแขนนี่เหลืองๆน้ำหนักแขนอยู่หว่าบอนักนอกนักเก่าแท้ยามจะปากเป็นไรเมื่อเมียนเพียรงานโศกหรืองานนวลอยู่กับผู้นะกับผู้เห็นผมเสียแล้วนี่ไหวพอๆกับการนั่งคอยอยู่ตะโกนบอกเมียนเดินตาเลยที่สุดยอดของผู้นะนี่ยังไงโอ้ยตัวองเข้าไปแดงตัวไม่แห้งดีสิบาทตัวช่างดูดีภาพดีโอเคแล้วดีก็ได้โอ้ยไปรักเพื่อนแค่ไหนเขามีสัตว์เลี้ยงมาไปขอเพื่อนบอกเพื่อนแห่งมาใส่เพื่อนแห่งมาใส่โอ้แต่เราทำงานเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวบอกเอาไปโน่นไปเออปัทุขาพูดว่าไงเอาเรื่องก่อนผมบอกเนี่ยมันเกิดปัญหาอันอัตตีแม่ขันแม่มีแบ่งเข้าแม่หลายคนขันแม่มีเข้าเข้าด้วยกันกระสินไหยโยคือเรียบติ้งคืออยู่ตรงแบ่งเข้าโหอันแบ่งก็ได้เอาไว้ก่อนให้ทราบตรงมาติ้งไปก่อนก็ได้ไม่เลยว่าไม่เสียเงินเพื่อนตั้งก็ได้เนี่ยโอ้ยนี่จิงวอก็นั่งไหนจ้างให้เศร้าเพียรของมีชื่อบาทโอ้จ้างให้เพียรต่อโอ้ยมันบอกจ้างให้เพียรต่อกันจะตายแล้วเรื่องมันผมก็เมียนเกยินแล้วสื่อจ้างผมเป็นพระพี่เหลียดจริงกับพี่เกลียดบอกที่นี่คุ้มช่องแล้วเทศโอนนั่งท่านอาจารย์ผมตั้งใจแล้วผมไปเห็นกระพู้เขียนแบนแล้วก็คณะกรรมการของกระพู้นั่นก็ได้สองท่านเออผมกับเทียนดูสองท่านสาธุเนี่ยผมกับเทียนดูสองท่านหาบาท
ปยังให้ชนะพระผู้หาบาปเก่าบ่มีเมื่อเกิดนำข้อใช้แล้วเลยเออนะพระพ่อขยาเออโป่งกันมวลหัวเรียกกันเขาพูดสิแปลอะไรวะพูดแปลอะไรเขามาสิอาการเออเขาบอกที่ว่าสิว่าโบราณผู้เฒ่าเก่าแก่เป็นปู่ค่ำจนพยาดีมากสอนลูกสอนหลานว่าเป็นผัวเป็นเมียกันควรสิประพฤติปฏิบัติแบบใดให้ว่าจาที่ดีโยมที่กำลังอยู่นี่เป็นนุ่มเป็นสาวเนี่ยเป็นยังมักกันฮักกันแก้กันอยู่นี่เป็นสิ่งที่ผมไม่ดีกับจิตวิญญาณจะว่าโยมมาตั้งอาจารย์คุณจะสับมาแต่อายุทยาเหลือตัวคนอยู่ว่าเป็นมะนาวฟังน้ำบ่อแต่เด็กอายุจากอายุทยาเนี่ยโยมมือซีที่มากับอาจารย์พุทธศาสตร์เนี่ยคนกรุงเทพคนภาคกลางเนี่ยโยมเชื่อเป็นม่อนมาดีครับว้าผมก็มาลังจะดูอ่ะไม่ม่อนต่อตายมาเลยช่วงบอกก็บอกตีสามเป็นสิ่งตั้งหูเรื่องบอลเออเอาเป็นผู้แปลอาการเนาะเออแปลเป็นคนไทยเออผู้บอกเล่าบ้านผมนั่นคือแบบอันว่าผัวเมียนี่กูมึงเยอะเลยวะมีแล้วไข่แล้วเจ้าสองเขาตัวชื่อว่าเอาเธอมาทับกูเอาเงินจงก่อนจะแปลเออจงก่อนอันว่ามาข้ามกันเนี่ยผู้เนี่ยอันว่าผัวเมียนี่กูมึงเยอะเลยวะมีแล้วไข่แล้วเจ้าสองเขาตัวชื่อว่าข้ามเมืองย่างมีเข่าแห่งวัวแค่กินก้อนแห่งมะเหลือกับวัวกับก้านหน้ากาดจะไปเลี้ยงเสร็จงานเลยเอาล็อกแก่ลูกพ่อไปผู้ใดก็เสียหายเกิดสมองของผู้เป็นเนี่ยโอ้เอาผมที่ลองกินแล้วก่อนเถอะเกิดอะไรวะเออว่าไปอันว่าผัวนี่ไอ้ฮะไอ้ผู้แปลก่อนเออผมเป็นคนเล่าผมใจก้อนเนาะผู้ก็ได้เนาะไอ้ผู้แปลก็ต้องให้เออไอ้คนให้ข้ามวัวไอ้ว่าอันที่ยากคนนั้นข้ามอยู่สระคนน่ะเออครบเดินเอาก็เอออันว่าผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่าอันว่าผัวเมียนี่ที่มันอันได้ว่าสาวภาษาไทยอันว่าที่มันอันได้เลยไงก็แปลแล้วล่ะคุณเชื่อว่าคุณเชื่อว่าผัวเมียนี้แปลกันแรกก็ปอกหมดว่ะเออเอาไงเอาไหมเอาอันว่าผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่าเออคือว่านะก็พูดจะแปลดีเลยนะเขาบัดแปลสร้างพวกกวายเออเอาต้องให้เขาเป็นแบบนี้เอาไหมล่ะเอาอันว่าผัวอันว่าผมจะออกให้แล้วมาพูดเลยอันว่าผัวเมียนี่กูมึงจะเดี๋ยวว่าเออคือว่านะการเป็นสามีภรรยาเนี่ยอย่าพูดคำหยาบกันอืมสามีกันเองงงก็แปลดีสุภาพองค์นี้แหมไว้จะดีแล้วก็สาระนี่จะคอยนี่จะคอยแล้วเจ้าสองเผ่าตัวชื่อว่ามีแต่ฉันและเธอรักกันชั่วนิรันดรผู้หวานแต่ว่าสาวเลยแล้วแม่ท่านเนื้อเนี่ยมีเผ่าไอ้วัวแค่กี่ก้อนเออคือเวลากินข้าวเนี่ยให้สามีที่รวยเนี่ยกินก่อนโอ้โหสามีแล้วแม่แล้วแปลงถือในร่มเห็นก็เหลือแต่หัวกับกลางหน้ากลางจะไปเลี้ยเอาพวกแปลหยุดอยู่ข้าวมันเหลือแต่กลางหัวเยอะสั่นข้าวมันเหลือแต่หัวกับกลางเธอค่อยเลี้ยงบอกแม่ก็เล่มอยู่ในภาษาลาวเลยโอ้ทำไมคือค่อยแกะกินเลียกินฮะเลียไม่ใช่หรอเอาพี่เลียจะบอกนี่แหละเอาเลียกับเลียเราพูดไปอย่างเลียเนาะสั้นแล้วนานเอ๋ยหวานพี่จะหวานนี่แหละเราบอกทุกท่านขยันไม่ต้องลบสั้นแล้วนานเอ๋ยสั้นแล้วนานเอ๋ยใช่แล้วนะใช่แล้วคือว่าประกาศแปลไหนตาเรือประกาศทำไมแล้วแปลถือที่น้องประกาศโอ้โหองเอลิสบุญใหญ่ที่มาสุดแล้วมันมีควันแก่อีกอ้าวมีควันแก่ควันหัวแก่เนี่ยก็จะได้กับควันหัวไม่ใช่หรอทำไมแปลเลยว่าเพราะเราไปแล้วเพราะเราลองมันจบขั้นเป็นหัวเนี่ยแล้วกูมึงไหนเนี่ยวะถ้าเป็นผัวเมียกันแล้วเนี่ยอื
ครูมึงเนี่ยให้เมียเป็นคนพูดสาธุเลยนะไอ้น้องไม่ต้องพูดเขาบอกข่อยแล้วเจ้าไอ้หัวเบาอยู่ฝ่ายเดียวคำว่าเธอและฉันมันจะมาคำว่าฮะคำว่าคำว่าเธอและฉันเธอและฉันเนี่ยให้สามีพูดฝ่ายเดียวสาธุเราคุยกันแค่เดียวเท่านั้นท่านเธอย่างกินเข่าให้เนี่ยแพงดีก่อนคือว่าเวลาทานข้าวเนี่ยให้เมียที่รวยเมียสุธีรักแพงแต่แพงไม่ใช่รวยเอาแต่ว่าแพงเนาะแต่ว่ารวยตัวเอาไงท่านเธอย่างกินเข่าให้เนี่ยแพงดีก่อนคือว่าตอนทานข้าวเนี่ยให้ภรรยาที่เรารักที่สุดที่จะทานก่อนให้เลือกระดูกหล่อนหัวแห่งจะยิ่งโดนเอาแม่ก็ได้บอกลาแพ้ก็ได้แพ้เอาคือนี่แพ้ก็ได้แพ้นี่ยังละกระดูกร่อนๆนะฮะกระดูกถ้ามันว่าอะไรก่อนแห้งเหลือกระดูกร่อนๆหัวแห่งจะลิ้นโดนถ้ามันเหลือแต่กระดูกเกี้ยงๆเนี่ยอายุมาแปดเท่าแล้วตามาเนี่ยอ๋อแล้วก็รวมว่าให้รวมเหลือแต่กระดูกเกี้ยงๆแล้วบอกให้แพ้ทีหลังมันต้องเป็นหมาเนี่ยหัวน่ะแต่มันหักกันโอ้ขั้นเอาตอนนี้ให้หมดมันเป็นคำแปลขั้นเจ้าเหลือเตล้นให้เจ้านางพนมมือเอาสิเอาแพ้ไปแพ้ไปแพ้เลยคือนี่แพ้ขาดเลยเอาไหมเอาไหมรู้เอาไหมขั้นเจ้าเหลือเตล้นให้เจ้านางพนมมือถ้าคืออัศจรรย์ใจมันไม่ใช่นะก็หายใจร่นน่ะอึดอัดใจไม่ใช่อัดจับอึดอัดใจทำอะไรเนี่ยไม่ได้อ๋อเอาใหม่ท่านเจ้าเหลือใจร่นเนี่ยเจ้านั่งพนมมือถ้านายอึดอัดมากก็ให้นั่งพนมมืออย่าสิหือกับเมียมาถึงเด็กขี้เจ้าอย่าเอะอะกับเมียนะมันจะเด็กขี้มันจะเด็กตัวเด็กตัวเจ้าอืมแล้วเขาจะไปหาแผลอะไรพ่อนี่พ่อนั่งมากันโอ้เออนั่นใครว่าผมโมโหแล้วโอ้ยอะไรเงี้ยพญาอันกระดูกหล่อนๆเนี่ยโอ้ยสองพญาสองร้อยโอ้ยังพองานไงแต่ก็ต้องไปบอกมาเทียนต้องกันบ่เองมาโอ้เออหาแพงกันทันทีพระผู้ฮะเมินตัวเองกระทำบุญกับเธอเด้อไปยังซ้อมเนิ่นกับซ้อมกันกับซ้อมเลยคุณนั่นเป็นหมดแต่เด็กตลอดอยู่แล้วเออเรื่องบุญเรื่องข้ามเข้าที่จบตรงนี้เลิกฮะอืมเอาต่อไปขอหานี่เราว่าจะไปใช้สีส่งทำให้สูงเนี่ยเรื่องการใช้สีเดือดจะสมมุติกันแล้วเออถึงขอหาหาเรื่องนั้นเดิมสุรามีอะไรเดิมสุรามีอะไรเออผู้ใดกินไม่อยากกินก็บอกมันเป็นน้ำเมาติดคิดจะดื่มดื่มล่วงลำคอไปเมาอาตมาสอนโยมขอโยมพอเมามีอยู่สองอย่างที่ร่วมพอเองหนึ่งมักเหลี่ยมไพ่แม่คือกันอาตมาอยู่ที่เสื้อเจ้าแม่เป็นเรือมือไพ่พอเป็นเรือมือให้ลูกตอนนี้หน่อยอาตมาเหลี่ยมร่วมหนึ่งพอทำไมโยมแม่ลดบ้างด้วยเออนี่แหละที่มาของเชื้อข้าวงแต่เสียก็ร้องเออเลิกมาแล้วนักเรียนร้องไผ่ร้องนั่นร้องไผ่ร้องนั่นไม่เรื่องจริงร้องเสียงแม่ร้องอย่างนั้นแม่เนี่ยนำปอกเองร้องไผ่พอเนี่ยไฮโร่ร้องไฮโร่ลูกเด็กผมอีกสามใบนะแต้มนะนับแต้มนะบอดบอดก็บอดอันนี้เป็นคำที่มาของเชื้อข้าวงถูกแต่ว่าตอนไปบวชอย่างหูเราไม่เป็นอะไรจะหมกปากภาพเสื่อมเลยถึงเวลาก็นั่งสอบในท่าตีก็อีกเลยบอกกันยศแม่เจ้าหูบอเรียงกันนะเนี่ยเป็นหนึ่งให้อบายมุขบเป็นป่าข้ามเสื่อมถ้าเจ้าเนี่ยมาเด็ดอยู่ในเนื้ออีกไข่สิบขึ้นเหยียบบันไดเนื้ออีกจะเดือดเจ้าเลือกเอาว่าที่ไปขึ้นเนื้อเรียกว่าสิ่งเศร้าอันนี้เป็นเลี้ยงบ่อยเปล่าเป็นเลี้ยงเปล่าก็เนี่ยกล้าว่าสามเรียนใจสิงดึงพ่อแม่ออกจากอบายมุขแม่เลี้ยงพ่อหนาเจ้าสี่เลี้ยงพ่อหนาคือแม่สี่เวรนั่นได้ถ้ามาหาแม่ถ้ามาหาขอแม่กับสี่เลิกแกเลิกเรียนเพื่อนไปเรียนเพื่อนลองสายแค่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เลิกมาแล้วดีโยมบอกแต่ว่าโยมบอกยังกินหลับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เลิกเนี่ยผมเคยเจอเป็นยังไง
ไปเทศน์งานสลองกฐินอยู่ต่างอำเภอครับอันนี้ก็บ่ได้ว่าคนเราเด้อเพิ่นกฐินเราก็ยังอยู่เนาะโอ้ยอาจารย์อดใจเทศน์ถึงสูงเทศน์ไปนําที่เราด่าไปนําว่าจังได๋ผมก็ว่าโยมรักษาศีล5ให้ถ้ารักษาศีลจะเริ่มภาวนาดีแล้วมึงกันบอกว่าผมพูดตอบยังไงกันผมก็อดโอ้ยอดเดินใจเออกระเพียดต่อบุญกฐินเป็นบุญใหญ่การเฮ็ดบุญกฐินนั้นมีเทื่อเดียวปีนึงมีเทื่อเดียววัดเดียวรับเดียวรับเดียวโยมสะสมบุญไว้บ่ต้องขี้กูนี่ว่าซั่นจะคุยกันต่อบัดโอ้ยกฐินสักเพื่อนเราจะงามเพื่อนก็พูดอย่างนั้นถือหลายแล้วตั้งหน้าโชคเยอะตั้งหน้าไปถือกว่านั้นตั้งหน้าโชคเฝ้าเมื่อเทียดเครื่องสมมุติได้ลงธรรมะจับอยากบอกข่าวเลยสักนิดว่าพระผีกับโยมจักไว้ที่เป็นไงแล้วไม่บอกมันเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเป็นบ่อาจารย์น้ำเปลี่ยนชีวิตโอ้แม่โยมบ่ยังอาจารย์เป็นจังได๋เรื่องเรานี่เรื่องเราผู้หญิงมันมักแต่งตัวผู้ชายมันมักยืนเราตั้งแต่คือกันโยมเปลี่ยนดีกว่านักสาวมาแต่งตัวอยู่หัวกระดาเนี่ยเนี่ยกระดาหัวหัวกระวาเนี่ยเนี่ยกระวาหัวมึงอ่ะกินแต่เหล้ากินเหล้าแดกเข้าไปแดกเข้าไปวันโบราณเนี่ยแดกเข้าไปแล้วก็เป็นโรคนะตับแข็งตายเลยหัวมาแกก็มันอะไรเหมือนทองเยอะแยะเขามาจะแต่งตัวแต่งตัวแต่งตัวแล้วนะเบื่อกว่ากูกินเหล้าอีกกูกินมาละขวดเนี่ยกระวาพี่เนี่ยเขาจะยิงเขาลูกได้ที่ฉันแต่งตัวสวยทุกวันทุกวันนี่แหละครับเขาก็จะได้มองว่าพี่มีเมียสวยเพราะฉันแต่งตัวพี่จะได้มีหน้ามีตาว่าพี่มีเมียสวยหัวกระลาฉันก็มีเหตุผลนะที่ฉันกินเหล้าเมาทุกวันทุกวันเนี่ยกูก็จะกินแล้วแต่ตาลางงสวยทุกวันเลยก็เลยกินแล้วกันถ้าหัวเนี่ยเนี่ยกำลังแต่งตัวหัวกำลังกินเหล้านี่คือการทำประโยชน์อยู่นั่นกันกันให้เรียกความสุขพ่อแม่ลูกกินเหล้ากินเขานั่นกันนี่คุณเราเพื่อนกับเราแย่ชีวิตเพื่อนกูมีลำบากนี่คุณเป็นแค่ไหนก็แม่เลี้ยงอาหารทอดปลาให้กระเพราย่างนี่ก็เลยบอกลูกชายลูกโทรไปตามพ่อมากินข้าวสิลูกชายโทรไปได้ยินเสียงผู้หญิงนะเออก็เลยว่าแม่เสียงผู้หญิงนะโทรศัพท์พ่อสงสัยพ่อจะมีเมียน้อยแม่บอกโทรศัพท์เข้าดีๆนี่ก็พูดครับคราวนี้ผู้หญิงมาหลับของผมนี่โยกสิกินว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครออกกับพี่อาจารย์เดี๋ยวโอ้แม่บอกพระนี่เขาเองผู้หญิงมาหลับโทรศัพท์เจ้าของแม่ที่รีบเป็นพระนี่เสียงผู้หญิงมาหลับบอกอย่าเลี้ยขาบอกโอ้ยเลี้ยขาจะเป็นผู้หญิงยังไงเออเนี่ยอาจจะว่างานเนี้ยยังงานเหมือนเนื้อประมาณน่ะเออนี่แหละสงสัยพ่อมีเมียน้อยอะไรลูกโบราณแม่กับท่านสุดเอ็งก็เข่าไปเลยเห็นอาหารแม่กับท่านไรขาหัวมันดีขึ้นหรือมั้งหัวมันน่าจะทำงานยืนหน้าบ้านป้าเป็นอะไรไม่นะสามฝากกันป้าสลบเหมือนสองชั่วโมงประมาณไปขึ้นโรงพยาบาลครับหัวกับยานเนี้ยก็เลยถามเนี่ยว่าตัวเองตีเขาทำไมเขาผิดอะไรเนี่ยผู้หญิงก็เอ้าไม่รู้ความผิดตัวเองเหรอไปทำอะไรไว้มีเล็กมีน้อยไหนไว้ทำไมเหรอก็วันนี้ไงให้ลูกโทรไปตามมากินข้าวใครรับโทรศัพท์ไม่เชื่อมาถามลูกมาสิเลยพอไปถามหน้าไปถามลูกโทรศัพท์เขาพูดยังไงลูกมันเสียงผู้หญิงรักพ่อแล้วเขาว่ายังไงโอ้หมายเรียกเรื่องเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้กรุณาติดต่อมาอีกครั้งขอบคุณค่ะพ่อละสลบไปแล้วอันลูกนะครับมันโตดีนะก็นั่นแหละนี่พ่อพ่อเขาพิพากษาอย่าสลบให้ย่อมเป็นไรจ้ะเออว่าเขาบอกว่าโบราณบอกว่าถ้าอยากจะมีความรักยืดยาวเนี่ยต้องทำเหมือนสัตว์สี่เป็นห้าประเภททำยังไงเอาโน้มมาโน้มมือขึ้นวาตามนะอดทนเหมือนอูดอดทนเหมือนอูดให้โน้มวาปากเรียกว่าน้ำโน้มอย่าโน้มอะไรอย่าใส่โน้มให้เคลื่อนมาเองก่อนอดทนเหมือนอูดอดทนเหมือนอูดไม่พูดเหมือนลา
ไม่พูดเหมือนลาซื่อสัตย์เหมือนหมาซื่อสัตย์เหมือนหมาเดี๋ยวเบิ้งหน้าผ่านนะพระมามาเนี่ยเบิ้งแกรู้เบิ้งแกรู้ตารางเนี่ยจะพูดแจ้งลูกเหมือนควายลืมง่ายเหมือนปลาทองอดทนเหมือนอูดไม่พูดเหมือนลาซื่อสัตย์เหมือนหมาแก้งโง่เหมือนควายลืมง่ายเหมือนปลาทองเก่งจะสูงสูงเลยเอามือลงโยมเอามือลงเอ็นขาจังครับโยมจิตวิญญาณแต่ไม่เสียงานของครับนี่ก็ส้นนั่งอยู่เลยส้นนั่งใครอยู่นั่งเล็บเดียวอยู่นั่งเซิร์ฟบอกเออแล้วนั่งทำงานห่างขาเดียวห่างห่างตายไปกับไกลห่างนะตายไปกับห่างเราไม่ได้ส่วนอาจารย์ผู้บอกครับส้นทั้งคนอืมทำทิพย์ดับทิพย์เกิดเป็นเอียงอืมเป็นเกิดเป็นเอียงคันเล็กหน่อยเกิดเป็นเขียดเพื่อสั่งทำคนใหญ่เกิดเป็นกบแม่บอกกบคนห้องว่าเป็นไงโอ้โหหลบหลบมันหลบหลบโอ้โหมันหลบหลบมันก็ไก่ห่าเขียดเล็กหน่อยมันห้องว่าว่าแอบ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 ห่าแอบห่าผมมาซื้อสีเดินแล้วผู้ยุ่งทำงานผู้ยุ่งเป็นยังไงล่ะก็ได้ข้างโคกผมขี่ข้างข้าวเลยอู้เนี่ยยาวเป็นสมาธิเขาเลยเกิดผมเป็นยังข้าวแบบนี้พักซอยรอมาเฝ้ารอก็เรียนรอเออนั่นชีวิตครอบครัวโยมพระพุทธเจ้าเพิ่งตัดคารวะสถานทำสำหรับผู้ครองเรือนอดทนเหมือนโอดหมายความว่าคนจะอยู่ด้วยกันสามีภรรยาลูกต้องมีขันติคือความอดทนอดทนต่อความยากลำบากอดทนต่อความคำพูดที่จะพูดใส่กันอดทนเหมือนโอดไม่พูดเหมือนลาอันไหนเงียบได้ก็เงียบอันไหนก็เป็นตะวันตกยาวขึ้นมาเรื่องยี่สิบปีผ่านมาแล้วจะไปรอก่อนที่ห้าแล้วนะว่าโอ้มันยี่สิบปีแล้วเรื่องมันยืนแล้วมันเดี๋ยวจะไปเอามาบอกโอ้อดทนเหมือนโอดไม่พูดเหมือนลาซื่อสัตย์เหมือนหมาโยมเคยเห็นคุณท่องแดงบ่อสุนัขทรงเลี้ยงของพระที่อยู่หัวเออก็ตามอยู่ครับมันเห็นยังไงโอ้ยได้ร้องแต่ไปกับแต่นั่นโอ้นี่ซื่อสัตย์เหมือนหมาครั้งเวลาสามีภรรยาเขาซื่อสัตย์ต่อเราเนี่ยเราต้องหาโอกาสชมเขาโอ้ก็เหมือนกันโอ้ยพี่พอเอ้ยพอเอ้ยแม่เอ้ยเจ้าเนี่ยซื่อสัตย์ต้องปล่อยคือหมาเลยกลัวถึงพระเต๋อป่าเลยพูดเลยระวังกันเออแล้วต้องซื่อสัตย์ต่อกันนะซื่อสัตย์เหมือนมันหมาเออแก้งโง่เหมือนควายควายนี่ต้องมองมาทางนี้ถ้ามาแก้งโง่ก็คือว่าบางเรื่องนี้เราอย่าไปเอามาใส่ใจมากโอ้เพราะว่าเป็นลืมๆไปโอ้แล้วสามีภรรยาทะเลาะกันอย่าไปหาข้อถูกข้อผิดนะเพราะว่าเพราะการอยู่ด้วยกันนี่มันถูกแน่มันผิดแน่แต่จะต้องคุยกันด้วยเหตุผลความรู้สึกเหตุผลก็คุยกันได้โอ้ถ้าเหตุผลเอาถูกเอาผิดนี่ไม่ได้เลิกกันเนี่ยผมพูดบอกไปเดี๋ยวผมพูดแค่นี้เนี่ยมาก่อนมาสอนให้พวกโยมเนาะอาจารย์เออผมศึกษามาโอ้แก้งโง่เหมือนควายลืมง่ายเหมือนปลาทองเป็นอะไรปลาทองย่าไปจดไปจำอะไรที่ทะเลาะเลาะแหวนกันสิ่งบริเวณลืมไปเขาเป็นหนีเขาเองน่ะอะไรบอกเขาเป็นหนีเองลืมอยู่บ่ก็แม่นบอกหอดสามีภรรยาโอ้จ้าจ้าเขาพูดเป็นหนีผมเป็นหนีก็แม่นก็ตายถ้าทำหมาบอกผมมีขาดหลายได้อยู่แล้วผมนี่ก็พูดมีเด็กน้อยเด็กน้อยแล้วมันใส่ขัดอ่ะเข้าใจหรือเปล่าแก้งโง่แล้วไปบางการสั้นเหมือนปลาทองปลาทองจะไปจดไปจำอืมเอาละอาจารย์เออเดี๋ยวโยมสิว่าโอ้ยเมื่อฟังก็ได้ประโยชน์เลยเออว่าอันนี้ให้โยมฟังเนี่ยโอ้คนเข้าตายไปแล้วสมมติว่าครับมือนี่อาจารย์ตายสมมติแกไก่จะเป็นอย่างพระผู้สมฐานเข้าเทียบกันสองคนจะสมมติผู้ยังไม่ถือขึ้นหรอตายแล้วตายนะพอตายแล้วก็เทียบบุญนั่นเนาะสมมติว่าอาจารย์ตายมือนี้
ครับอาจารย์อยากสิบอกเพียงสำหรับคนเกิดอยู่ข้างหลังอยากจะบอกอย่างบอกเนี่ยจะเห็นบุญแห่หาแม่เออต้องอีดีบุญเราก็หันพ่อแม่ตอนพ่อแม่รู้ก็ไปมึงไปแล้วครับตายแล้วก็ไปบุญไปหาอีกมีอย่างเดียวที่สิบอกมีอาจารย์ฮะที่สิบอกเขาตอนนี้ว่าหลายแล้วก็พูดเนี่ยแหละฮะมันควรเกิดขนาดก่อนมันกันเพื่อว่าเกิดมาสิผมเริ่มพอผมเห็นซอกของผู้หลายของผมเนี่ยหนาอันก้อนมันถึงเท่ากันเลยน้องเอาการพูดตาอยากบอกคนเป็นสิบอย่างโอ้ยเรียนอะผมเออลืมขาดกับสวดเออนับกันก้อนคืนที่สิบหกเรื่องนี้โอ้ยแต่ว่าผู้ฆ่าออกนอกเรือนแล้วครับผมจะเอาสาระให้ย่อมเลยอ้าวคนตายอยากบอกคนเป็นสิบอย่างเดี๋ยวจะฆ่าก่อนเอาใจเย็นพวกเราก็เหมือนกันมันเริ่มมาหน้าก่อนปัจจัยของเราเริ่มมาย่อมมาจะทำไรนี่ย่อมฆ่าฆ่าก่อนย่อมโอ้ยสาธุได้ผลอาจารย์ทำไมครับรอบก็ไปเอาทั้งคนเลยย่อมคือเรียกอะไรทั้งมาเอกอะไรทั้งมาล่องต้องใช้เอกอนเหลือเราจะเป็นบุญนะโน้มแม่ว่ามาเบิ่งแก่ๆแล้วมันจะคือผู้งามแท้ก็คือท่านพูดอ้วนแล้วกันโอ้ยมันก็เลยว่าแล้วจะทำหรอเมาอีกก็ส่วนเนาะส่วนก็อ้วนแต่จะหักเลยของโอ้ยก็แม่ไม่ได้ของขันเนาะสูงไก่ได้อยู่จังไรคุณจ๋าสูงไก่ไปลองดูแต่ลังเท่านั้นเด้อท่านเบิ่งแก่โน้มแม่องคุณองคุณมันได้หลายอยู่เออเอาแล้วอาจารย์เป็นสัตว์ที่ต้องหอมมันเต้นอยู่อันนี้มันแล้วจะสู้ใครเอาเรียกไห้ว่าไห้มันได้เงินมันหลายแง่มองยังไงเอาออกใช่ไหมนะเป็นอะไรแบบนั้นตาองค์นี่นะโอ้ยมันเด็ดแค่จับไม่ละไม่เลยเด็ดแค่เด็ดแค่มันผู้งามเนาะนั่นอันนี้ว่าแกหาแกงมาฮะกองมันดังเองเขาเป็นกองเนี่ยกองดีมากกองอับปีจะไล่บอกโยมแม่มาโอ้สาธุแล้วสิมาขอกองดีเลยอยู่ในพ่อกันดีแล้วเออ17เอาเนี่ยละเป็นมงคลแล้วไม่เจ็บไม่จนหายแล้วโยมเมื่อไหร่อาจารย์จะพูดเขาเลยพ่อตรงนี้เลยอ่ะองค์อยู่บนสังโลกก็คือครับสาธุเอวังโหตุสำเร็จทุกประการมุ่งเขมรจะต้องทางเลือกครับว่าอย่างว่ามุ่งเขมรเป็นอย่างผมไปเขมรผมเดี๋ยวโอ้โหเป็นส่วนมุ่งไปสมหากระสวดก็ระยันไปเขมรกระสวดก็ระยันเอาเขมรสวดที่ไหนเขมรนาโมเขมรไปโรงเรียนเห็นกุศลาเขมียนอย่าพูดไปหน้าโซสุริเอาทั้งนั้นคนใกล้กุศลาธรรมะกุศลาธรรมเขมียนบางเลยกุศลียธรรมียกุศลียธรรมียเรียกอดียธรรมียสุเกียเรียกเรียกเรียกความมีเรียกธรรมียมุสิธรรมียตลอดเขาจะมีคือบอกเองที่ดีผมไปเขาอยากบังโมสุริหลายยูอันม่อนผมไปบังโมไปยูบังโมปีเป็นคนสอนยูแถวอันลาสบุรีเออแถววัดหัวกระดิ่งน่ะก็การอะไรม่อนพาเขาตังในวงนาโมกระซ้างกระเทือนเออมันอาจจะเพี้ยนยังไงอันนาโมม่อนเออนาโมม่อนเป็นไงนาโมยตัวซอยตัวซอยตัวซอยมอยซอยมอยซอยโอ้ยก็ต้องเรียนกับพ่อเหมือนกันเอาอีกแล้วมาซอยมาซอย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 ตลอดผมก็กลัวพ่อมเฮ้ยไปพม่าโอ้ยผมไม่อยากอายเพื่อนเลยก็อีไปพม่าผมพูดผมจะเครียดไปเป็นคนไปยาท่าโยมาหาเดือนไปยืดตัวกันใดเพราะในส่วนหาเดือนปิดว่าจ่าเดี๋ยวก็ในส่วนรถเรือละ30หรือ20นาทีโอ้กาตาโอกาบังเฮาอุกาสาอุกาสาบังโอ้ยพม่าเถอะพม่านะโมเขาก็แปลกๆแล้วนะโมที่ไหนนะโมตาตาพระเขาว่าตออะราตอตามาตามโมตาตาอันนี้นั่นที่ดีหมดตามจะต่ออันนี้ดีผมไม่ได้บอกเองไงผมสวดได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาเอาเอาฟังภาษาหมาผมไม่รู้สึกมันจะมีที่แล้วเขาซูอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วโอ้เออ
โอกาตาโอกาตาโอกาตาอุกาสังกาสังกากายกรรมยังกายกรรมนั้นกรรมต่อที่นายโยกอะไรเออกายกรรมวจีกรรมเอาอย่างวจีกรรมนั่นโอกันได้มโนกรรมนิอุตโตมโนกรรมนิอุตโตเอาแค่ตัวกดจับเลยมโนกังนิอุตโตอภิคัพเป็นปัจเจียวยิงวีอาแกสีสัวอนาเมเยเราเมกินเจ้าเก้ามุเมงกะลาทิวาเซสิอาโจงาตยายตนาตยายตนากังอายตนาอิอุตโตยตนาเมียนต้องปาสยาตมาโดโกอโยอาเตและเซนโมยุยสิโคปุยชอบกะรอบไปสิงพยาโยมพระองค์เมื่อเกิดบอกตามอาตมาผู้ที่คุ้นสันสันเนาะสันสันเขาบอกตามเด้อผู้ที่คุ้นผู้ที่คุ้นสันเขาเยอะเขาเยอะเขาบอกตามอีเก้าโมโซโซอีตอนนี้คือจะพูดลงงงอาโบกาข้างโงมีบาบัวบัวสยามมาโดมาสายวินเมื่อเมื่อหมดแล้วอารมณ์ทรงรองอารมณ์ทรงรองกัตตวาโรอาอาเมียเบเบปาโกอินอาเมียยาอยู่จันตากาปาเซียนัสเซโรอาตุกาอารมณ์กัตตวาโรอินอาเมียอาเมียอาเมียยูโรโมจาปาโกโลฮะสู้ก็ถือกระดับกันนะตารุ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 เห็นไหมได้ยินภาษาพม่าอุจิคุณรู้ตารุเลยอยู่บ้านเขาเนี่ยกระสอเสือเป็นกอเตาละตารุตารุไปยังไงก็ตารุเนี่ยเอาสิบอย่างที่คนตายอยากบอกนะเอาสิบอย่างที่คนตายอยากบอกคนเป็นหนึ่งอยากบอกก็ขอโทษสองขอโทษเนี่ยเอาเวลาเขาสิ้นตายถ้าเกิดเขาเคยทะเลาะเบาะแว้งผิดกับผู้ไหนก็อยากบอกว่าได้ขอโทษตายไปก่อนอโหสิกรรมให้กรรมลูกถึงมาขอโทษอะไรก็อยากบอกก็ขอโทษหนึ่งอยากบอกก็ขอโทษสองอยากได้รับการให้อภัยอยากได้รับการให้อภัยหัวเนี่ยมันทะเลาะกันแล้วผู้นั้นตายจากกันครับเมื่อเรื่องขอโทษกันมันติดอยู่ในกันโอ้ยอาจารย์ผมเห็นยุ่งใส่ยุ่งบ้านผมเผาศพเป็นยังไงอาลีย่าไปได้ได้บอกยุ่งเข้าสีเกียดปันใดเข้าสีโกรธปันใดย่าไปสาบไปแซงกันอาจารย์มันเป็นเจ้ากรรมแน่เรื่องครับเออพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้ากันเป็นเจ้ากรรมและเวรทุกภพทุกชาติเพราะเนี่ยโอ้แม่บอกแม่นเกิดเป็นพระเวสสันดรเทวราชเป็นตัวเนี่ยเป็นสู้ชกสู้ศพเกิดก็เป็นพระพุทธเจ้าพระเวสสันดรพระเทวราชจะตามจองร่างจองฐานสาเหตุเพราะว่าจองเวรจองกรรมกันจะมาจะขาดต่างก่อนเนี่ยโยมผู้หนึ่งไปเผาศพโยมผู้ตายติดเงื่อนหาร้อยโอ้ถ้าแม่เข้าเป็นว่าเข้ากับเสียงเราไม่จำไปว่าโอ้ยอะไรหายกันเออเพราะเปลี่ยนดอกเพราะต้องมาขึ้นไปดอกเจ้าไปเฮ็ดปูนเออสาดนาพบนาเข้าอาโมสิกรรมต่อกันโอ้ไม่ง่ายดีแต่พ่อเดือดถือดอกไม่จำโลกถือถอนฟื้นก็เลยเป็นฟื้นก็จะไม่ต้องไปยักษ์เลยนี่ตามไปใส่กุนสาดนาห้าร้อยก็ได้เจ้าเงินคือเราจ้างเดียวเงินคือเราจะให้เราทำเพื่อนนี่แหละอาจารย์ผูกเวรผูกกรรมกันนี่อยากบอกก็ขอโทษอยากบอกก็ขอโทษอยากได้รับการให้อภัยอยากได้รับการให้อภัยอยากได้รับการเคารพอยากได้รับการเคารพเออเวลาไปนั่งโซ่ติดกระนาขาโซ่ขึ้นลงคอยหลวงพ่อพระครูกัลยาณวัฒนคุณครับโยมฮะเคารพสภาพครับเมื่อวานนี่ผมไปเทศครับโยมโซ่เมย์ตายแม่ตายหนึ่งขายบ้านขายบ้านเสียค่ารถไม่หวานหลังหนึ่งเมื่อไปหลังหนึ่งเจ็ดล้านถ้าเป็นในห้องสิบนี่ก็ได้บอก
คือที่ไว้อย่างแม่ตายแล้วผมกระดาษเทศกาลเคยมาเป็นลูกศิษย์อาตมาเทศขึ้นแล้วเทศไปฮะทั้งลูกทั้งหลานทั้งเนี่ยจากสื่อบ่แม่นภาพผู้เข้าตาผมก็เลยว่าเหตุซื้อท่านทราบซื้อผมเหตุผมก็อัดเอาอัดเอาเมื่อเรือโรงเรียนพลาดภูมิเขากลายโอ้ยุ่งถูกหลายยุ่งถูกหลายนี่อยากบอกว่าขอโทษอยากรับการอยากรับความเคารพกราบพ่อกราบแม่เคารพพ่อเคารพแม่เราก็ถือว่าเคารพได้พ่อแม่โอ้ยว่าเคารพแล้วบางคนแค่แหละแต่พ่อแม่หันหายนั่งมีคนหนึ่งคนหนึ่งไอ้เรื่องจริงพี่น้องติดคุกมาแล้วหลายรอบใบเขาเมื่อบวชคุณสุพรรณพินิษเพื่อธรรมะไปบวชเนี่ยแห่เดี๋ยวเขาพูดให้ไปแต่คนหนึ่งนั่นเต็มโตผ้ายางจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิต้องเปลี่ยนท่าดูบ่เปลี่ยนท่าดูมันกูหรอกอันนั้นหลักการกะลีตามมาใช่ไหมยางสมาธิพ่อในโตมันไม่ได้ยันบ้านนี่พ่อกระสุนขาดมือของธรรมะพ่อแม่ซึ่งแล้วเขาเสียไปขาดยิงพ่อแม่ให้ขอโทษพ่อแม่เมย์มองหน้าหนึ่งซื้อปีตาปอบตีกันเรื่องตาแตกใส่ตาปอบโน้มมือซ้ายตีกันเรื่องตาลุกออกมาที่เรียกแล้วนะครับว่าฮะ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 เน้นตีกันตาลุกกันฮะถ้าตกใจว่าขนาดนั้นเลยหัวหน้าตาตาไม่ใช่ตาปอบบัดนี้มือซ้ายเมย์มองหน้าเดียวนั่งไห้แล้วก็นั่งปิ้งมาหาพระอาจารย์คิดว่าพระอาจารย์เป็นแม่กันแล้วกันมันก็เลี้ยวเข้ามาบุคือหนาแม่นะอาจารย์เลยว่ามุขคือเถาบันนี้มันเลยเส้นตีนเนี่ยกระห้าเถาประมาณล่างเท้าล่างเส้นเท้าข้างเท้าให้พระอาจารย์ว่าแม่ยังอยู่ยังตีนยังอยู่ครับพระอาจารย์กลับไปแล้วไปทำที่แรกมันกลับไปบ้านเขาพูดมันไปขอโทษแม่มันก็จะเป็นไรพระอาจารย์จะบอกให้ไปสื่อเดี๋ยวมาอยู่ปากห้องกันละมันกลับไปบ้านว่าแม่นั่งลงแม่ประตอแกจะทำอะไรลูกปีเหมือนจะประกันอยู่ขนาดจะประกันลูกมันจะโอนครูแม่แล้วแม่แล้วกันนั่งเก้าอี้แม่กันนั่งปั๊บมันก็เอากระมังน้อยๆนะมาใช้ตีแม่แล้วก็เสียบปั๊กน้ำห้องโชคดีแม่มันหูตัวท่านดึงขาออกมันติดตรงหน้าคุณนะมันก็เสียบปั๊กน้ำมากดน้ำห้องใช้ตีแม่แม่โชคดีหลอกท่านประสงค์หน้าคุณเหมือนหน้ามึงมันระคาตีตั้งแต่มันเกิดมามันบอกเคยเห็นดีก็แล้วมันไม่ได้ไหนแม่แม่น้ำตาไหลมันทุกปีทุกปีเกิดขึ้นวงกระดูกตัวอาจารย์เออเดี๋ยวให้มาดูให้ไปให้มันแม่ก็เดี๋ยวมึงแม่น้ำตาไหลเลยอาจารย์ฮะก็กระบอกนะใครแล้วแม่ก็นั่งเลี้ยวมึงน้ำตาแล้วขัดตีนแม่มันนะมันใส่แบงก์ต้องเหลือขัดตีนก็แม่จะบอกที่ไหนว่าเจ็บแผลบักเน้นปีนี่กระตันยูอยากบอกว่าขอโทษอยากรับการให้ครับอยากรับความเคารพอยากรับงานศพให้แต่พ่อแม่จะสอนก็พูดเดียวกันครับครับน้องไม่ใช่เรื่องกันลูกเนี่ยมันมีหลายลูกเลยลูกประเภทไหนฮะลูกประเภทไหนลูกกล้วยเป็นอะไรล่ะลูกปอกลูกแกะลูกกงลูกแก้วลูกปืนมันมีอยู่ในลูกเปลือกอ่ะเอออยู่ในยามเวลาเขาบอกว่าอยู่ลูกเปลือกใช่ไหมเอาลูกกล้วยเป็นไงลูกกล้วยอาจารย์ก็เรียกต้นกล้วยก่อนเคยนอลูกขึ้นหน้าต้นคอต้นแม่ตายเลยประเภทนี้เป็นลูกประเภทดีไหมลูกประเภทนี้คืออวชาตบทเกิดมาเห็นแต่พ่อแม่เสียอกเสียใจตายทั้งเป็นขาพ่อขาแม่นั่นนั่นละโอ้ลูกกล้วยลูกอันที่สองคือลูกปอกเป็นอะไรลูกปอกเรียกลูกปอกก็เรียกโง่ไงก็เถื่อนแม่เลี้ยงสิบห้าปีอายุ30ปีกับแม่เลี้ยงคือเก่าแต่มือคือเก่าพ่อครับเด็กเกิดสืบขอแม่แม่กินเดียวขอแม่แม่กินลูกปอกลูกปอกลูกต่อไปคือลูกแกะเป็นอะไรลูกแกะว่าแม่ลูกแกะเนี่ยแกะเขาตัวไปเนี่ยฮะลูกแกะเขาตัวไปเนี่ยเขาทายลูกเสื้อฟีว่าแม่นั่นมันแกะสัตว์เนี่ยลูกแกะนี่คือว่าแกะข้อนออกจากข้อแม่แก
แกะท่อนออกจากมือเนี่ยเอาไปใส่จำนำโอ้ลูกบ้านอีกที่มีเหรอเนาะว่ามีก็มีลูกต่อไปลูกต่อไปคือลูกเกาะลูกเกาะเกาะเออเกาะพ่อเกาะแม่จิตโบไงคือลูกกงเป็นอะไรล่ะปีกโคกปีกตะล่างให้พ่อแม่ไปเกาะลูกกงโอ้คำสุดท้ายนี่น่าสรรเสริญที่สุดลูกแก้วเป็นอะไรเป็นลูกแก้วนึงพ่อแก้วนึงฮะลูกแก้วนึงพ่อแก้วนึงก็ใช่แล้วมาทำเราแต่จังลูกแก้วคือลูกแก้วตาดวงใจของพ่อแม่โอ้เป็นอภิชาติบุตรเกิดขึ้นมาพ่อแม่มีตะกั่วสุขก็เจริญโอ้เขาพูดคือว่าเขาพูดเป็นลูกไงผมน่ะเออลูกแก้วเนี่ยมีกระจกอยู่ทุกวันเป็นอะไรเป็นซองตรงนี้ตรงนี้มันแตกก่อนยุ่ยกับพี่ซองอยู่เลยเป็นอะไรเป็นลูกเนี่ยลูกแก้วผมให้เงื่อนแม่ยุ่ยเลยอาจารย์ให้เดือนเท่าไหร่ผมให้เดือนละหมื่นครับโอ้ยน้อยไปให้พ่อปีละบาทครับโอ้ให้ใส่ทุกเดือนดีผมให้ท่องเดือนละปีเพราะงั้นท่องม่วนมันหลายบทนะพ่อแม่อยากบอกว่าขอโทษอยากรับการให้อภัยอยากรับการเคารพอยากให้จัดงานศพให้อยากให้จัดงานศพให้นี่พระอาจารย์พุทธศาสตร์ท่านจัดงานศพให้หลวงพ่อท่านประทานอยู่นะอยู่กับพี่ลูกศิษย์ลูกดีเป็นลูกศิษย์ที่ดีท่านอาจารย์จะพุ่นร้องหาพี่ลูกศิษย์จะร้องจะพนาจังหวัดบ่ธรรมดาจังหวัดก็เป็นจังหวัดหน่อยเนี่ยจังหวัดอุบลราชธานีนี่ท่านอาจารย์พุทธศาสตร์จะเป็นเออเมื่อวันตายแล้วศพไม่เน่าเราผู้หลังครับเอาพอเน่าแล้วลูกอะลูกซีลูกหาว่าไปอย่างนั้นเน่ามันเปื่อยอเออศพหอมเขาเรียกว่าตายเป็นกับเป็นตายนะตายเป็นแล้วก็เป็นตายตายเป็นกับเป็นตายเออประมูลอย่างที่ว่าน่าจะเป็นแล้วตายเป็นก่อนถ้าเกิดการเป็นเนี่ยแล้วว่าหันขึ้นเรือก็ตายแล้วเป็นอย่างกระเทียมก็ดื่มหูกันนี่แหละท่านผมตายก่อนแล้วก็เป็นยังเป็นไงอ่ะผมเป็นผีรุ่นผีก็สิเอาสนามออกพวกประหลาดอาจารย์ตายที่หลังผมจัดยำผักเลยรับน้องนี่ตายเปลี่ยนวะตายเปลี่ยนตายเปลี่ยนเพื่อเหตุผลเนี่ยท่านอะไรนี่ล่ะลูกเสียตุขาบนท่านล่ะอาจารย์เออสิมีรับได้เฮ็ดได้บ่หน่ายเรื่องงานแบบนี้เออเทศถวายพ่อแม่ผู้บาดเจ็บคือต้องมีเรื่องว่าเพื่อนหลวงพ่อมาเรียกมาดีครับนี่แหละตายให้เป็นก็เป็นตายแล้วก็ตายจะตายให้เห็นตายให้หอมตายให้หายตายให้เห็นครับเป็นแค่ไหนก็เห็นความดีของคนตายเห็นน้ำใจของคนอยู่เห็นความกตัญญูของสายโลหิตเห็นความเสียสละของญาติพี่เห็นว่าทุกชีวิตเป็นอนิจจ์นี่ตายให้เห็นตายให้เห็นคนตายมีความดีความงามเขาเวลาคนจะตายเขาเอาแต่ความดีมาพูดครับเขาไม่เอาความชั่วขึ้นมาพูดเพราะคนตายไม่สามารถเปิดโลงแล้วขึ้นมาแก้ต่างให้ตัวเองได้อ๋อเวลาเราพูดหน้าศพในแต่ละศพที่เผาศพกันตามหมู่บ้านต่างๆพูดแต่ความดีใช่ไม่ใช่ว่าเออเราภูประหลาดมาดีกินถ้าเมดีตอนอยู่นี่ทั่วกินเงินวัดพ่อก็เป็นเจ้าวาดลูกก็เป็นลูกวัดแม่ก็กินเงินวัดอาจารย์สาธุก็ยังไงเอาลูกก็ย้านพ่อนี่เนี่ยมันก็แก้พระภูจะมาแก้ต่างได้ไหมพอได้พอได้นี่เนี่ยถ้าเตียนไม่อุปมาอุปไมยเตียนนี่เห็นความดีของคนตายน้องกับน้องบอกเออก็ส่วนเธอพ่อมองคือว่าตะโพนยันอีกแต่นี้เนี่ยเพราะว่าคนตายไม่สามารถจะมาแก้ต่างถูกต้องเห็นความดีคนตายเราจึงมาเห็นแต่ความดีเขาถูกต้องวันนี้ที่จัดเมียให้หลวงพ่อในอย่างดียกขึ้นบูชานะเขาเรียกว่าบูชารูปบูชาร่างบูชารอยบูชารูปนี่รูปหลวงพ่อนี่ยกขึ้นนี่บูชารูปพระบูประหลัดอยากจะให้บูชาไหมจะได้ให้เขาทำให้ตรงนี้แล้วก็ติดแปะฝั่งโน้นไม่เป็นไรทำไมผมนั่งรถกลับผมนั่งเครื่อง
ภาพอากาศแปรปรวนแต่ผมคิดว่าคืนนี้นี่โชเฟอร์หลับในโอ๊ยว่าบากันเลยเนาะผมว่าเสือนั้นนี่เราลงจากไปนี้จะเสือเดินทางกลับตัวโยมเห็นไหมนี่บูชาลูกบูชาลูกลูกหลวงพ่อเก็บไว้บูชามีลูกเลยนะครับเป็นลูกแก่โปสเตอร์บูชาลูกบูชาร่างเป็นยังไงตอนนี้ยังมีร่างให้บูชาอยู่นี่มากราบมาไหว้บูชาด้วยปัจจัยดอกไม้ทูบเทียนผ้าตรงผ้าใบจวนบูชาร่างหลวงพ่อคำสุดท้ายบูชารอยเป็นจะไหนบูชารอยมือรอยเท้ารอยคุณงามความดีที่หลวงพ่อพาท่าพาเอาไว้ทั้งหมดในวัดนี่ถ้าไม่มีหลวงพ่อจะมีวัดนี้ไหมก็ครูคิดดูให้ดีนี่กรุงเทพเป็นสาระนะผมไม่เหมือนก็ครูนะเนี่ยรอยความดีอาจารย์จะพ่นบนหัวอยู่ทั้งใจนั่นแหละอาจารย์ไม่หลอกอาตมไม่เห็นตรงนั้นก็บูชารอยก็สะพรึงแน่ใจนะเออพระองค์ท่านบอกเลยนะว่ามาสมองกว่าเป็นงานรอใกล้สมองแล้วนะบูชาต่อไปเห็นความดีของคนตาเห็นน้ำใจของคนอยู่เออนี่ชาวบ้านถือใช่ไหมนาถือนาถือสามหมู่บ้านเนี่ยถ้าไม่มีไม่เห็นน้ำใจคนเราจะเห็นน้ำใจกันแค่3เวลาอยู่เวลาไหน1ยามจน2ยามเจ็บ3ยามจ่ายามจนถ้ามีคนมาหยิบยื่นใส่ย่ามให้เราเนี่ยโอ้เราจะรู้สึกว่าสดชื่นเอฟบอลเขาโผล่จะฟ้องกลับเลยเนาะเขากระโดดกระย่างเนี่ยมันชัดเจนมีคนมาหยิบยื่นให้เรา100 200 1,000 2,000 เนี่ยเราสามารถดำรงชีวิตไปต่อได้เราจะคิดถึงเขาจนวันตายวันหรือเรามีข้าวในหม้อหรือว่าเราจนเราจนใช่เขาเอาข้าวให้สักกระสอบหนึ่งเราจะรู้เลยโอ้คนนี้นี่คิดถึงจนวันตายยามจนต่อไปยามเจ็บยามเจ็บยามเจ็บนะครับเลยไปเยี่ยมเห็นหน้าเห็นตาโอ้ยผมเคยเป็นก็ผูกเป็นยังไงผมผ่าตัดไปผ่าตัดเส้นติ่งผมอยู่กรุงเทพดีนะผมจำได้ดี44ตอนเรียนปริญญาโทอยู่แม่ก็ไปดีพี่น้องก็อยู่ต่างจังหวัดหมดปวดท้องไข้ติ่งกระแตกตั้งแต่ทุ่มหนึ่งโอ้ก็กระแตกโดดเนาะนั่นกันก็แตกอาจารย์จะได้ยศใหม่นะไม่ใช่พระมหาถ้าอะไรอ่ะมาล่างล่างยังไงอ่ะมาล่าง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 มหาอาทิตย์สามเพราะว่าเขามาล่างแต่ว่าคนตายแล้วภาษาโบราณกำลังไม่รู้อยู่มาล่างคนในสีเสือนะโอ้อาจารย์จะได้ตำแหน่งใหม่ท่านเอางานเยอะท่านบอกหลวงมาล่างเป็นซาติตายอ่ะแล้วมาดูเดือนโน้นอาตมาเขาดูเทียบโดยกับสักแปดปีแล้วมาล่างมันบอกมาล่างเพราะว่าจะได้เจ้าคุณเนี่ยแน่ตอนนี้ก็รอเป็นเจ้าคุณอยู่พร้อมหมดแล้วปีนยาโกก็ได้แล้วปริญญาแปดประโยคก็ได้แล้วภาษาได้หมดแล้วรอคนแต่งตั้งแต่ว่าถ้าตายตอนนี้ได้นอนพระราชทานเงินศพได้ชั้นลาบโดยเขาพูดอยากได้วองวองนี่เอาต่อไปเมื่อกี้ตายยังบอกยามจนยามเจ็บยามจ่ายังไม่ยังไม่ยังไม่เจ็บแล้วยังไม่ได้พักสติงน่ะเดี๋ยวพาก่อนนี่ล่ะเออพาสติงก็ไปรถป่าเรือสิงไปหัวเยือนขึ้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวครับมาเทียบเดือนร้อนคอหรือมาเทียบเดือนเจ้าของเดี๋ยวลองเห็นภาพระยะเจ็บยกตัวยานพยาบาลบอกอะไรไหมท่านหมอจะมาพรุ่งนี้แปดโมงผมอ่ะเอาผมไปร่างกายด้วยนะแล้วเอาม่านรูดมาม่านรูดไปขี่แต่ขี่ไรไม่ดีซีที่ไหนผมกับต้นไม้ผมกับขยาวม่านขยาวม่านแท้ๆแล้วเปิดรูดเอาใครพักกระทิ้งตรงนี้นั่นแหละผมเวลากูจะตายแล้วรอมาช่วยกูด้วยมันเออสุดท้ายท่านจะเป็นท่านนะท่านต้องอดทนท่านสอนแต่คนอื่นท่านรู้จักสอนตัวเองด้วยหมอสอนกะหมอสอนทางเวลาเจ็บท่านก็เลือกถึงธรรมะขันติขันติสิวันมันบอกนี่ดีโรงพยาบาลเนี่ยผมก็เลยเคยซื้อโรงพยาบาลเลิศสิงห์แปดโมงหมอมาพอดีมันบอกยาโรงแม่ผมดมผมกับที่ว่าผมไปฟื้นกับมหาตั้งแต่ประมาณผมก็จะรอดูว่าสติของผมก็ยาโรงนี่ทำในสีแห้งแล้วกันครับผมกับมันหายล้มตาปื้ดมันเวลาอาการปื้ดนะปื้ดกูว่ามันปื้ดบอกว่านั่นที่รับเลยมันบอกว่าถ้าอยากจะหลับก็หลับนะ
ตื่นหน้าเรียนแบบโอเคอ๋อนี่แหละเห็นหน้าพี่น้องไปเรียนน้ำตาไหลเป็นพระแปลว่าน้ำตาเป็นแล้วแค่น้ำตามันซาบซึ้งนะเกิดคนเนี่ยยามจนยามเจ็บก็พยายามจากยามจากยามจากถึงลูกเมียเขาไม่เห็นแต่ว่าญาติพี่น้องเขาเห็นครับว่าไอ้นี่โอ้มันมีน้ำใจมาช่วยงานนะที่นี่มาโรงทานมาช่วยหลวงพ่อนะที่นี่มันเอาตังมาหึงมาช่วยหลวงพ่อที่นี่เอาขนมจีนมาช่วยหลวงพ่อนะที่นี่มาบอกเอากลับไปบ้านนะนี่เขาเห็นฝากหน้าพี่น้องนี่ผมนี่บอกผมไม่เห็นมาทำหีบออกไปสองพันถุงนี่ยามจะยามจากยามจากเพียงใจกันยามจนยามเจ็บยามกายเห็นความดีของคนตายเห็นน้ำใจของคนอยู่เห็นความกระดับอยู่ของสายโลหิตถ้าลูกหลานหลวงพ่อยังอยู่ลูกหลานก็ต้องดูแลหลวงพ่อเห็นความเสียสละของญาติทุกวันนี้เห็นไหมพรุ่งนี้สามวันที่ผ่านมาสละเงินสละทองสละข้าวสละของสละสิ่งทุกปีพยายามช่วยให้งานมันดีสละของญาติบางคนไปงานศพก็จะไปเอาไปทำข้าวต้มเป็นชื่นชมของชาวบ้านเป็นรวยทางนะล้มพอมันอันตรายก่อนเนอะอย่าลืมเนอะท่านหนึ่งแต่ว่ารับแดดเนอะท่านสาวรับ48ผมมาไม่ต้องรถอาจารย์ผีบอกวนคนบอกขึ้นเนอะอาจารย์พระรูปแดดเนอะพระเขารักเข้าแบบนี้แม่วางไม่ออกผมมาไม่ต้องเป็นเก้าแปดแปดเก้าพ่อเนี่ยมันก็8884เอาถ้าเสียงกันแล้ว98กับ89ก็ได้ชื่อเดิมมันจะตรงกับของให้หลวงปู่เอ๊ะอะไรให้หลวงกับ89เนาะผมว่าถ้าต้องออก89หรือ98อยู่แล้วหลวงจะซื้อหลายเด้อ2ท่านคูณ2ท่านการทางล่างวันนี้8ท่านก็คือเป็นเขาวัดปลาโบกข้าวล่างนะต่อๆไปยามเราก็ไปนั่งโซบัดเฝ้าขึ้นตะเมียนเป็นยังไงแย่งของช่างรวยแย่งรถท่านลมมือหนึ่งท่านลมมือหนึ่งนี่ลมเนาะเขาแจกลมแบบง่ายนะจะหาได้เลยแย่งมือขึ้นจะหาพระจางขึ้นเรื่องมันแย่งขึ้นเมียนจะแจกเรื่องมันอาตมาก็เลยเป็นจับไม่โยมหยุดก่อนนั้นใครแย่งกันขึ้นเมียนจะเป็นศพลายต่อไปเข้าท่านแบบเฝ้าไว้กันเห็นว่ามันแย่งกันนี่เห็นน้ำใจของเห็นความกตัญญูของสายโลหิตเห็นความเสียสละของญาติมิตรเห็นว่าทุกชีวิตเป็นอนิจจังแสดงว่าหลวงพ่อพ่อครูท่านก็สอนเราสอนเราท่านเป็นครูสอนเราอีกเหมือนกับปริญญาเราขึ้นว่าจะซ่อนกายในอีกเมฆกลางเวหาซ่อนกายยากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางป่าเขาลำเนาไผ่นะมีใดผลตายนั้นไม่มีโยมมีได้หรือข้ามตายหนีหรือได้ได้หรอโยมตายหรอพระตายหรอว่าตายเพราะอะไรพระถ้าโยมอยากตายมาบวชจับตายหรอแต่บวชสมุทรเงียบได้ได้หรือสองลูกนี่กับโยมถ้ามีข้ามตายกันครึ่งหนึ่งสมองเสียเลือดแตกตายแสนเพลตายแล้วย่อมกระพะฮะเราได้สวยย่อมไปงบวัดไหมอาจารย์นะมาเสียให้องค์ได้ตายเอาสักทีให้องค์ได้ตายเนาะขอองค์ที่สองย่อมหมิ่นกระตินแล้วองค์หนึ่งหมิ่นมันยูมันประโยคแปดมันยูกับเสด็จเป็นจงพุ่นแต่ว่าองค์หนึ่งหมิ่นไปมาหาสักประโยคยูไปกับโฮบ้านโฮบ้านนะหาไปกับนักนักอร่อยกินโลกเนาะกินกับหลายกับเนื้อกินกับหน่อยซุ้มเบาหลายกับตายตอนหมดนี่เห็นว่ายามเบิร์ดแล้วเหมือนเนาะข้อใช้แล้วก็โค้งเอาพยายามจนตายให้เห็นตายให้หอมไปตายให้หายโอ้เป็นจ้างหรือเป็นโค้งจ้างดูต่อเอาสั่งเอาหน้าสั่งโน้นโอ้แจ้งหาร้อยก็โค้งฮะสาธุเห็นไหมล่ะอย่าไปรู้เงินสาธุนี่แหละสาธุของคุณน่ะจะพอมาใส่สาธุหัวเจ้าสิว่าให้เจ้าบ่ให้มาจังไหนเขาเอามาให้เจ้าพระสันเลยแต่ว่าเป็นยังบอกไปคุยกันอีกเด้อ
มือเมื่อเมื่อไหร่ดีซีเครื่องกับรถออกเด็กน้อยเป็นเซลล์คนจะหื่นเขาตัวเขาแก่มันจะเถื่อนเนาะเฮ้ยเด็กน้อยมาพี่ผู้เล่นงานหอดสุดท้ายแก่ครบสุดครบเลยเออจะเฝ้ามีแล้วจะเฝ้ามีแล้วอ่ะตายให้เห็นตายให้หอมตายให้หายเลยหายห่วงตายให้หอมอยู่รอบนี้เนี่ยเฝ้าไปเป็นยังไงชื่อเสียงของการก็ปรากฏโอ้ยน้องพอมาพูดชื่อเสียงก็กระจายกระจายเกียรติยศของผู้อยู่ก็ลือชาน้ำจิตน้ำใจของเจ้าภาพก็กระจายกระจายไปครับชื่อเสียงคนตายก็ปรากฏชื่อหลวงพ่อพระคุณโอ้ยปรากฏไปถึงอุบลปรากฏไปถึงสระแก้วปรากฏไปถึงกรุงเทพพระนครยานาวามาหอดีเลยมาไม่คิดหนังเพื่อนว่าถวายกระบอกหน้าเราเพื่อหอดีสินี่มันนี่ว่าหน้าครับนี่นะชื่อเสียงปรากฏกระจอนกระจายไปถ้าเกิดเพื่อนว่าถวายเท่ากับพาไปกับนิ่งท่านิ่งท่ามาแค่ไหนอาจารย์ครูสาโอ้ยผ้าโมผ้าบอกก็ต้องบาดจากแขกวันบางเดือนแค่บางนี้ได้กี่เหนียวนี่เราแบ่งเศร้าเท่ากับที่เราเราแบ่งมาคุยกันเราพูดแบ่งบ้านแล้วแบ่งเศร้าแบ่งรอยมันคุยกันมาแค่ไหนโอ้ยแบ่งท่านคุยใช้แบ่งเศร้าซู้ไปใช้ไม่ได้หรือวะแบ่งเศร้าโอ้ยกูก็ไปแต่วันไปแต่วันไปติดตามคนป้ากระดิ่งลงพอได้ซ่อมป้าแล้วเขียวกระดิ่งด้วยนะมึงไปใช้มันกูไปทหารกูไปต่างประเทศกูไปสื่อกินกับของไม่ดีเหยียดกันกูไปแบ่งเศร้าโอ้ยสงสารกูเนี่ยกูดูแต่ในงานของพระแต่เลี้ยงเชียวแล้วมันฮะมันเหยียดเลี้ยงเชียวแล้วโอ้เชียวเลยไม่ออกบ้านเราคือรู้จะใส่หลังลอยได้ผมเองแล้วเป็นท่านเองแล้วเป็นหาลอยนี่แหละแต่เราผมยังไม่ยอมพูดออกจะไปเลยอ้าวอาจารย์ชื่อเสียงเราไม่ยอมจบชื่อเสียงของเราเดี๋ยวผมแก่จะงอยก่อนยังไงมันหาเรื่องใหม่มันมาตีตายเราจะหายรู้แก่ตาเนี่ยเดินไปมันฟังห่อหอดสุดท้ายก่อนตีหุ่นมันก็ร่วงมาแล้วเด็กหน่อยมาร่างมันก็ร่วงเปลี่ยนเลยตีชุดนี้จนมาจะไปหาร้อยคนหนึ่งเลยโอ้มันเห็นตีก็เห็นหาร้อยจะหาหน้าที่แล้วเขาไปเห็นซีดีกับชั่วโมงนึงกับมือหาแล้วกับคู่เปลี่ยนมาสองชั่วโมงเลยนี่สามมือเลยป่ะกับกีฬาสามมือเลยสองมือแล้วก็ใช่แหละตายให้หอมตายให้เห็นตายหอมแต่มันหอมความดีคนตายก็ปรากฏเกียรติยศของผู้อยู่ก็ลือชานี่เราจัดให้หลวงพ่อสมเกียรติท่านเราจัดตามกำลังพอเพียงของเรานี่ในหลวงสอนแล้วพอมีพอกินถามคนมือเรียกมาเรียกว่าตามร่างพอเพียงเอาเศษไปกินในหลวงมันหอมพอมีพอกินพอเก็บพอใช้พอใช้พอใจ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 พอแล้วพอแล้วอาวาสู้เดินสองข้ามพอนี่พออยู่พอที่พอใจอาตมาพ่อเดินโน้มไม่พอได้ล่ะพอมีพอกินพอเก็บพอเก็บพอใช้พอใช้พอใจ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 พอแล้วพอแล้วแล้วในหลวงสอนว่าเมื่อพ้องจงเติมให้เต็มเอาวางกูเพื่อพ้องจงเติมให้เต็มเมื่อเต็มต้องรู้จักเอาว่าพอเมื่อเต็มรู้จักเอาว่าพอเมื่อพอรู้จักเอาว่าแบ่งปันทำไมเมื่อพ้องจงเติมให้เต็มเมื่อเต็มรู้จักเอาว่าเมื่อพอรู้จักเอาว่าแบ่งปันถามคุณโยมบ้างนะหรือวันนี้ว่าโยมเต็มกันหรือยังเบื้องหลังที่ว่าเต็มมาแล้วแต่ละคนนี่นะอาจารย์ฮะถ้าเจ้าอยู่หัวนี่เดินอายุยืนเลยครับ89ปีเรื่องของมือร่องโยมโยกอาจารย์มูบอกว่าเป็นอย่างนี้หลวงจันอายุยืนเพิ่นอารมณ์ดีร้องพอจันอายุยืนองค์พอไทยกับ84แต่อาจารย์ก็สิบยืนจังไหนผมอธิษฐานไปแล้วมือบวชว่าจังไหนผมอยากไปประมาณสัก85โอ้เพราะว่าผมอยากเห็นปี2560อาจารย์เป็นสักปีหนึ่งอะไรก็ครับปีนี้จะ2560ตัวตรงนี้2560ผมอยากเห็น2560อีก40ปี
อีก40ปีตอนนี้ผม42อาจารย์เกิดเมื่อไหร่ผมเกิดวันที่ผมเกิดปี2518วันหยังวันจันทร์ละครับวันอาทิตย์เป็นหมอรู้บ่เดือนหยังเดือนกรกฎาคม28จำได้ไปนี่ต่อจอดชะลงหางพออีก2ปีตายมันคือสีเหลืองเลยบอกกูนะเออเขาสูดได้เนี่ยตอนนี้แหละมันนี่ยุ่นละเอออันนั้นเราก็แค่เราผมตายผมก็จะเป็นดีรุ่นดีแบบนี้เอาโลดผมก็จะเป็นคนเอาพระพุ่งไปแต่ว่าผมเนี่ยเดี๋ยวข่าวว่าพระพุ่งไปหาหมอเป็นไรเป็นมาเป็นหลายโรคเลยนี่มาไว้กับก็สบายก็ไปหาตัวหมอความโยมความดันกระเป็นเขาต้องมีเนาะความดันไขมันเบาหวานมอร่องกระดูกทับเส้นประสาทเพราะว่ามันนับหลายโรคโยมคือเราไปสิไปก่อนต้องตัดสินใจเองกันแล้วกันเพิ่นไปว่าแล้วเกิดเล่นหน่อยเอาไปก่อนเอาไปหลังโรคร้ายจะว่ามาไปก่อนเนี่ยเออนั่นแหละเอ้าตาท่านหมอความรู้สึกประจบเนี่ยผมอยากบอกอะไรตาเดี๋ยวผมจะบอกว่าจบอยู่เออเออเลยละหลวงพ่ออายุยืนเป็นหลวงอายุยืน89หลวงพ่อ84คนอายุยืนเพราะอะไรถามอีกถามตอบกันเนี่ยคนอายุยืนเพราะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีเพียงอีกคนอายุยืนเพราะสวดมนต์สวดพรมีศีลมีธรรมคนอายุยืนเพราะอารมณ์แจ่มใสโอ้เนี่ยนี่หลวงพี่ก็แล้วอารมณ์แจ่มใสท่านผู้เล็กเกียรตินี่ตายหมดไม่ครับเนี่ยเอาอีกนิดนึงผู้ใดมานั่งฟังนั่งฟังเพลงเครียดเครียดไม่ได้ตาปิดเลยโอ้ยสำหรับท่านหลวงการหัวนี่เพราะมีปัญหาเนี่ยอยากจะติดตายนอนเอาวิจัยออกมาแล้วหลวงนะใช่ครับหรือว่าเขาวิจัยเขาอย่างนี้หรือเขาพูดว่าหรือหัวเราะหนึ่งเพื่ออายุเรื่องเป็นเจ็ดนาทีเขาวิจัยเขาอย่างโอ้โหหลายนาทีเลยเนี่ยหัวมากเลยหัวเราะเจ็ดเพื่ออายุเรื่องเป็นเจ็ดหมื่นโอ้หัวเราะเจ็ดปีอายุเรื่องเป็นเจ็ดสิบปีโอ้หัวเราะห้าหมื่นไปลูกหลานตายถ้าเกินไปผมจะเล่าอะไรแค่น้อยหนึ่งว่ามีวาสนาเป็นทุนเออมีบุญเป็นยามีเมตตาเป็นบ้านมีลูกหลานเป็นพ่อหอมมีอารมณ์สดชื่นเป็นกำลังใจโอ้คนเฮาสิอยู่ได้เนี่ยมั่งหายาอืมมีวาสนาเป็นทุนที่ว่าเนื้อนางอยู่นี่มีวาสนาสุขต้นเนี่ยเออเนื้อวาสนาหากว่ามีวาสนาอีกตายได้ท้องหาปีตายสิปีตายโอ้นี่คือคนมีวาสนาถึงอยู่ได้มีวาสนาเป็นคนมีบุญเป็นยาเป็นแรงที่ว่าบุญเป็นยาเอาอาจารย์ง่ามเข้าป่วยนี่ทำเนื้อทอดบุญกุศลนี่มีกำลังใจหลบมีบุญเป็นยามีเมตตาเป็นมากเป็นแรงที่ว่าท่านมีข้อมหักกันต่อพ่อแม่ลูกคนใหญ่มีในบ้านหลังนี้ข้อมสุดมีเมตตาเป็นมากเอาไปก่อนอันสุดท้ายมีอารมณ์สดชื่นเป็นกำลังใจโอ้อารมณ์สดชื่นอยากขอความให้ร้อนเข้ามาอย่างเรื่องของในพ่อเพื่อนโยกผ้ากับกระดาษเพื่อนเนี่ยไปแล้วอากาศลมเมื่อโอ้กระดาษจะง่วงก่อนบ้านอาตมาไปแปดโมงเช้าจากสกลเรียกว่าคนได้กระดาษเพียงขึ้นดีสองชั้นแล้วแต่ว่าไปกระดาษเพื่อนเขาบอกโอ้ยหนูหนักตายจากสกลเนี่ยเนี่ยแล้วน่าจะเพิ่มบทแห่งหลวงเอาบ้านที่สุดคนเออกินหมาบอกเขาพูดแค่ตายก็เสียชีวิตอยู่บอกสงสัยถามแพทย์ไม่รู้ถ้าคนนักข้อหนึ่งของมีของดีสี่อย่างสี่อย่างแน่หนึ่งบัวดำสองมีโครงการของในหลวงราชดำริเลยหนึ่งบัวดำตัวละ78,000สองไก่ดำภูหางโอ้สามหมูดำเออสี่หมาดำพอดียื้อพระท่ายหมาดำเลยนะตบปากสองพี่หมาดำเลยวะโยกเราถือแล้วข้าวเหนียวดำโอ้ไม่ใช่ว่าหมาดำเลยเอาเข้ากินแล้วอาจารย์ครับพระเจ้าอยู่หัวนี่
พระราชบริพารติดตามเฮ็ดงามเพิ่นว่าเป็นเสียงเดียวกันว่าว่าเวลาเฮ็ดงามแล้วก็จะอยู่หัวมีความสุขเมียนยากโยมเพิ่นบ่ได้ดาบเลยเพิ่นบ่ได้ดาบเลยบ่ได้ดาบไปโดยแค่บอกคําอย่างใช้ปิยวาจาคือคําพูดที่ไพเราะเพิ่นบ่ได้บอกคําอย่างคือบ่พูดบางคนบ่อันเว้านี่แล้วเว้าให้โยมซื่อซื่อดอกบ่มันดีแล้วนิสัยสถานะผู้บ่เป็นจังซั่นเนาะผมเป็นคนนิสัยดีโอ้ทําเป็นคนสุขภาพเรียบร้อยกูมึงนี่จะเว้านะบ่แค่นี้เว้าแล้วบ่กูมึงนี่จะเว้าให้ได้ยินนะเป็นยังไงกูบ่สอบขอโทษอาจารย์เจ้าผมยอมรับอันนึงนะเออพระนี่บ่เคยเว้าคําหยาบกันนะอาจารย์เออผมสังเกตหลายรอบแล้วเนาะเด็กน้อยนี่มื้อนึงไปบรรยายโรงเรียนให้เว้าซะเอาเว้าแค่นั้นนะโรงเรียนนั้นเออเป็นนางรออยู่อันโรงใหม่เอ๊ะเด็กน้อยนี่พ่อแม่มักตั้งชื่อคือกันบ่คือจังได๋มักเอิ้นกันมี2ชื่อผู้ใดก็ได้คือจังได๋เอ้ยเหี้ยเป็นแนวว่าว่าซั่นเดี๋ยวเจ้าโรงเรียนเอ๊ะสักผู้สบายดีเนาะอันนอกป่ามากกว่าทั้งสองอันนี้แหละไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่แหละโอ้ยผมก็มาภูมิใจเด็กน้อยนี่ว่าคำหยาบอะไรแต่ว่าผักเป็นโตอย่างเนี้ยบอกมาได้ผมจะได้บวชอีกคำว่าน่าจะได้ที่ว่าว่าได้ว่าได้แต่โอ้ว่ายกตัวอย่างว่ายกตัวอย่างนี่ว่าอยู่แต่ว่าการที่เราการที่ว่ามันเรื่องกูนี่ผมมีเรื่องขาดผมมาสอบเบิ้งเนี้ยคนนี่ยาสวนกันแบบว่าคำหยาบเนี้ยแต่ว่าพระแนวมีระบาดสวนกันบ่เคยว่าได้แต่เรื่องว่ามึงมีคนตายไหมวะบ่เคยว่าเลยโอ้ยจะไปสวนมาเหรอเออพระนี่ต้องเล่าสุขภาพอ่อนหวานแม่นเออตัวหลวงถึงเข้ามาดีแล้วก็เป็นยกตัวอย่างบ่อืมอันนั้นนี่นี่หลวงนี่เพิ่นเว้าปิยวาจาคือคำพูดอ่อนหวานตลอดเออจังได๋มีเทื่อนึงโยมไปพระราชทานปลากระพงให้แม่บ้านอยู่กระบี่โอ้จังได๋เพราะนั้นให้ก็น่ะให้หลวงนั่นบ่แม่ครอบครัวละ 100,000 ตัวมอบปลากระพงให้เขาเออในนามมูลนิธิชัยพัฒนามอบเสียแล้วปีนึงก็ร่วมเป็นตัวเออเขาก็เอิ้นแม่บ้านมาร่วมกันนี่ล่ะก็พอบ้านเออเนี่ยหลวงกันยางแต่จะถามเออเอ้าปลาที่เราให้ไปปีที่แล้วมันเป็นยังไงวะครับเจ้าตอบเป็นยังไงเราพนมมือขึ้นตอบก่อนหมู่ปลากระพงที่พระองค์ให้ไปทรงสุขพระเกษมสำราญดีพระเจ้าค่ะมันอภิเษกสมรสกันเมื่อไหร่โอ้มันก็นั่งไปแล้วก็สูตรพระราชบุตรกับพระราชธิดาเป็นขโยงเลยพระเจ้าค่ะวะครับโอ้นี่หลวงถามแต่ถามหลาดตรงขนาดว่าเออเราดีมันกันมีหน้าเป็นปากว่าสักนี่เรื่องเงินพื้นกันเรื่องปากเป็นหน้าชาติศักดิ์หน้าชาติศักดิ์ให้หลวงไปถึงเขาผมจำได้ว่าปี2520ให้หลวงไปที่เชียงใหม่โอ้พ่อใหญ่เขาแสนข้ามลื้อไปรับให้หลวงบ้านแกนี่เขาด้วยกันบนปูปิ้งปูยันร้ายหลายแกเลยไปบอกหลวงแกบอกช้างเหยียบนาเจ้าพญาเหยียบเมืองนี่จวนขโมยมันจะหายไปเป็นมงคลเป็นมงคลแกก็ไปเอิ้นนะก็หลวงอ่ะเอิ้นก็หลวงเนี่ยไปเอาบ้านเฮาให้เด้อนี่หลวงไปวะไปเฮาไปนี่แกเอาชาวบ้านว่าไปหลวงดินเชิงเขาเด้อดูดินเขาโอ้นี่หลวงก็ตกใจว่าป้าแค่บ้านทั้งหลายไปดิเขาไม่กระโดดอยู่บนขึ้นบ้านวะหรือเขาที่พวกไปให้หลวงห้าของหายเลยไม่รู้เปิดประตูไปเลยถามว่าพ่อผู้ใหญ่ร้านการที่ท่านนำลูกบ้านมาเข้าเราเยอะๆอย่างนี้เนี่ยขโมยกระโดดจะไปขึ้นบ้านเหรอเดี๋ยวมันจะโทษว่าเรามาแล้วของหายผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมือแก่ขอเดชะบัดนี้ขโมยก็มาเข้าเฝ้าแล้วเจ้าค่ะสามารถขโมยกันเองในหมู่บ้านสามารถเอาเออสามารถเอาเงินแสดงว่าโจรกับห้าไม่รู้กระเดื่องอะไรคือว่าเป็นการให้ได้หลวงขี่หลังได้ไหมเนี่ยโอ้บีบเดินเขาได้หลวงนะบ้านอยู่ไกลแล้วมันอยู่บ้านก็แบบแบบไปถามเขาไปขี่มาก่อนอีกโอ้เป็นเพื่อนบ้านเราไปบ้านเนี่ยเป็นเพิ่มหมาแหงโรคกระโสครับแต่เราเป็นเพื่อนหนาเขาที่ซ่อมขึ้นไปให้เราให้หลวงกินเคยมาของดีของเพื่อเราสาโทษเรามาเข้านะดองเดือนเดือนเป็นแรงแหงได้ดีบ่หัวเอียงเขาบอกแน่นอนก็คือหูกันเขาเพื่อบินเพื่อสวยอะไรหน่อย
เคยพอจะเป็นจริงนั่นหวานต้องมีเลขแซ่บมาพูดผมไม่กินละหาฉันบอกเป็นของใครเต้นกินก่อนก็หาพอเป็นใครกะดีไปแล้วพอมาดูกระเมียเป็นหน้าบุญตรงนี้หน้าบุญงานเนี้ยกินมันกะดีหนึ่งกระมูสองคนจะได้อะไรบ้านนี้มันบอกอาการซาซาเดินหาแดงหาใช้หัวหมาหัวไก่เต้นเมื่อบ้านนี้โอ้ยบ้านนี้เมื่อนั้นส้มน้องแดงหานี่ร้องสามเดือนหัวเอียงเจ๊เลยกำลังแสบเออบ้านนี้ก็ร้องไปปีนึงโอ้มหาเลี้ยงเลี้ยงกำลังนิ่งใส่ถ้วยตาไก่วันนี้ขาดหางหอนนะบ้านเข้าไปแล้วคนดูไฟมันจะมีขาดคือเดี๋ยวกระตุกกระโปรงเป็นบ่มืออย่างนี้ดูไฟอยู่บ่เศร้าดูเนาะเป็นเหมือนเนาะสมัยนั้นไปดูไฟกับแม่ไปกินกับหมาแม่ตัวเบิร์ดแม่ตัวหลังคาก็เลี้ยงกินความผูกบ้านนี้มหาเลี้ยงร้องกระซิบห้างโอ้งเลยเดี๋ยวโอ้งสวยแล้วจะผ่านมองแค่เห็นแล้วเนี่ยถ้วยทาไข่มันมีค่าทาประแกมีชั่วโรคเดี๋ยวชั่วโรคจะเข้าสู่ภพอากาศเดี๋ยวให้โรงพระธาตุเสวยยกมาแล้วผ่านพระโอษฐ์มาแล้วส่งให้หม่อมฉันเดี๋ยวหม่อมฉันจะแกจะกินแค่ในหัวกันเถอะบันนี่กระเทศเป็นแก้วบันนี่ของพระเทศทรงแห่งในหลวงในโลกการท่องแก้วฮะมาเรียกอาหารรับอยู่ในโลกจับมาไหนเลยเสวยเองเสวยเองเพิ่นเห็นหามหาเลยต้องบอกสบายใจนะว่าดูแลในหลวงก็ดีในหลวงก็เลยว่ามหาเล็กไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลหรอกแอลกอฮอล์ก็แรงดีเชื้อโรคตายหมดแล้วเท่านั้นแหละหัวรอกันท่านท่านป่าท่านป่าเพื่อไปในที่ความสุขเกื้อเมืองอาจารย์เสด็จข้าพเจ้าที่ศาลท่านเป็นเรื่องเหมือนย่างเขาไปเล่นตลาดไม่แน่นึงว่าขายป่าอยู่หรอกแต่ละมั่งเต้นนะก็อย่างยางทานไปไม่แน่นกับจับคุยน้ำหนึ่งฟังให้ร้องกันยันเดียวกันนิมนต์ก่อนเองครับให้ร้องเดียวก่อนเอาละก็เดียวเบิ้งก่อนลองมันเดี๋ยวนิมนต์ร้องยังไงครับแบบนี้ให้บอกจริงประสาทแก้กันยางยายขายอะไรหรอไม่แย่เลยว่าจะเจอของบอกคือเสียนะแล้วคนล้มมือขายพระมัทฉาดุพระเจ้าค่ะขายปลาดุกตอนนี้ยิ่งๆยายขายยังไงล่ะกะละมังนี้สวรรค์ละโคตรแล้วตา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 โลละ50พระเจ้าค่ะส่วนกะละมังนั้นเสด็จไปเสด็จมาอยู่ปลาหวานไปหวานมาอยู่โลละ50พระเจ้าค่ะต้นกระเบื้องไปกะละมัง3ถึง3ว่าไอ้กะละมังนั้นประชวนอยู่โลเท่าไหร่นะครับสามมันปวดนี่ไอ้กับพระร่มมือถือแล้วจะต่อพระช่องขาตัวนั้นเบิ้งเลือกเลี้ยงเรื่องเราถามยายอยู่บ้านอยู่กันกี่คนอ่ะนี่ไงกับพ่อย่อมเนี่ยอยู่กันสี่พระองค์พระเจ้าเมื่อไหร่เนี่ยก็สวามีไปทำงานก่อสร้างพระราชบุตรกับพระราชธิดาไปเรียนหนังสืออันสุดท้ายก็หัวเลยนี่ไอ้สี่พระโตจะก่อนส่วนมองฉันเป็นพระมเหสีพระเจ้าค่ะนี่หรอพวกเลยถามว่าอยู่ในโลกได้มากมากแล้วนี่พวกเปล่าเจ้าค่ะก็ทำไมพวกราชาสับเองเป็นโต๊ะโผล่ลิเกเก่าโอ้เป็นลิเกเก่าลิเกป่วยก็ใส่ไปสมองป่ะโอ้นี่ก็เลยการรักษาทางใดไม่ทรงโปรดเอ๊ะโอ้ยิ่งนี่เนี่ยแจ่มใสผมก็นี่เรื่องเลยสวีทข้างหน้าเราเป็นแค่ไหนไปทั้งหาดได้เลยนะบ้านนี้ของผมนี่ของดีมากเป็นซุ่มๆจริงๆแหละของดีเงินได้ราชการจะลาปัตตานีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เอามาถวายเอามาถวายพระไม่ดีตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเพื่อนถามมันเกิดที่นี่นะสองโบสถ์งานเกิดก่อนครับก็ถามว่าอันนี้อะไรอันนี้ทุเรียนหวานกรอบไหมคะเสวยแล้วดีนะอร่อยของภาคใต้เราอันนี้อะไรอันนี้มังคุดเองคะเมื่อเสวยทุเรียนแล้วต้องเสวยมังคุดเป็นการแก้การดับร้อนโอ้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้งอกเองคะเนื้อเป็นติ่งแก้เสริมอร่อยดีอันนี้มังคุดเองคะหาอะไรเลยอันนี้ลองกองเองคะอันนี้รักษาเองคะแต่ว่ามันมีผลไม้อีกชนิดนึงอันไหนรักษาจะลองกองอีกนักวิทยาศาสตร์หรือเกษตรเขาไปตัดแต่งท่านผู้กับหาน้ำผสมกับผสมข้ามกันต่อมาเออบังลูกปูลูกลูกูลูกลูกูปรีน่าเราบอกแล้วไปถามป้าของข้าวันนึงเสด็จกำลังตกไปควันเนี้ยป้าให้ลูกอะไรหรอลูกูป้าไม่ได้นะกูเป็นคำหยาบจะกูกับโบไม่ได้นะ
สเสด็จหน้าพอดีชวนก็นั่งเก่าหน้าพอดีเอออันนี้อะไรป้าวะรูกระหม่อมฉันนี่หัวเราแค่ปฏิภาณไว้ดีโอ้วัดไว้ชิดสุดยอดเลยสุดยอดรูกระหม่อมฉันเนี่ยได้วันเจ้าวันนี้คนใหญ่ลืมแล้วเอออาจารย์เออนักบินนาวาอากาศเอกสมศักดิ์เออถวายครับเพื่อบินถวายเรียบร้อยอืมเมื่อนั้นเป็นมื้อแรกสิมาแรกเนี่ยตอนในหลวงโคตรเก่าเกษียณอายุไปเออซ่อมเบิดคลื่นโคตรเก่าได้กระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขอถวายการรับใช้พระเจ้าค่ะเออเจ็บโน่งเศร้าไปยืนอยู่ตอนหนาในหลวงลืมเบิดอันทองมั่งขึ้นเนี่ยจะเป็นไปโอ้ยจะได้ระบอกไปแล้วด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่านาวาอากาศเอกภูมิพลอดุลยเดชพระพุทธเจ้าค่ะเป็นอะไรบ้างเนี่ยโอ้โจกับเนื้อกันอ่ะมันเป็นซื้อกูดวงหรือว่าซื้อเรื่องหลวงเหรอจ๊ะเออนางกูเข้ากราบขอพระราชทานมาให้เลยโปรดไม่หลวงแข็งไม่หลวงยามแต่ตกไหลเออลุกขึ้นเถิดเรากับท่านชื่อเดียวกันนะจ๊ะเนี่ยเวลาจะขอซื้อเรื่องเขาอยู่เออโอ้ไอ้นี่เรียกว่าการให้หลวงโซเลียนประเทศเป็นยังไงโซเลียนประเทศอยู่นี่ประหลาดจะต้องถามจำหลวงพ่อพุ่นได้ป่ะได้อยู่หลวงพ่อพุ่นตายก่อนบริจาค400ล้านเนี่ยโอ้ว่ากันว่าหลวงพ่อพุ่นก่อนอยู่นี่เงินทุน4,000กว่าล้านอืมโซเลียนประเทศก็ได้ยื่นข่าวไปอยากจะบริจาคบัดนี้เขากับท่านมาซื้อพุ่นเพื่อเสด็จไปครับผู้ว่าก็ส่งหนังสือใหม่แน่เพื่อไปหาหลวงพ่อพุ่นแล้วหลวงพ่อพุ่นนี่เนี่ยกูกับมึงเออเจ้าเจ้ากูก็มึงคุณได้ไปกับกูก็มึงกับอย่างก็พูดค่ะเคยปิ่นเอซีเป็นท่านถวายงานท่านนะโทเรตติครับขึ้นไปแห่งเอซีเลยขึ้นมาเลยขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พระคณะมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอัตมาภาคปูนบริสุทธิ์โตเจ้าว่าข้าได้ขอถวายพระพรหลวงพ่อพุ่นจำมาอ่านแถวออกทั้งแม่เพิ่มขอเอาไว้พอพอโอ้ยจะสี่กูออกไปได้หรอกไอ้พวกที่แม่ทูลหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อพูดได้ผมคอขาดนะท่านเป็นเจ้าหลวงพ่อเลยพูดกูพูดเหมือนแบบแต่ท่านแน่นะหลวงพ่อว่าเอาผมมาพูดแล้วกูออกได้ยังไงนะหลวงพ่อเอาอย่างนี้นะหลวงพ่อไม่ต้องพูดนั่งนิ่งๆเดี๋ยวต้องเด็กประเทศกูตัดแรงมาเดี๋ยวผมจะพูดแทนเออสักทางหนึ่งซ่อมแล้วเจ็บมือก็เลยเพลียมากพอดีไปกราบพระประธานจังสิกราบเสียแล้วพระมากราบไอ้ตอกพระกราบหลวงพ่อพุ่นก่อน3คือหลวงพ่อพุ่นมาไหนก่อนต้องเพื่อนถึงหลวงพ่อเจ้าคะหลวงพ่อสบายดีไหมเจ้าคะนิ่งก็ปะโทรไม่ว่าอย่างนี้โทรเมื่อรักษาจะนิ่งซ่อมแล้วเพลียบอกว่าเรียนสอนหลวงพ่อเจ้าคะหลวงพ่อสบายดีไหมนิ่งเคลื่อนสามหนึ่งหลวงพ่อเจ้าคะทำไมหลวงพ่อไม่พูดกับฉันแล้วจะฮะหลวงพ่อพูดกับเดียวตาไปเห็นแม่เพื่อนแม่ยุ้งสี่เวลาเออไอ้นั่นไอ้กูพูดกับมึงเท่านั้นแหละแม่เพื่อนเงื่อไหลมาบ้างมาบ้างมาบ้างส่งเรียนประเทศประเทศตาแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อก็ถือว่าฉันเป็นลูกเป็นหลานจะพูดกูพูดเลยฉันก็ไม่ถือหรอกเจ้าค่ะหลวงพ่อพูดกับแม่แห่งพ่อแม่ลูกหลานเออถ้าอย่างนั้นจะดีหน่อยกูจะคุยกับมึงง่ายง่ายหน่อยก็คุยกันปูกอกปูกใจพาไปชมวัดท่าราชสมขาส่งเสด็จหลวงพ่อคุณจะกลับแต่สมเด็จเทพจะกลับรถเกิดกันยังก็ปูก็มาส่งที่รถเกิดนั่นส่งเองไปเห็นเอาไหวนะหลวงพ่อเจ้าคะดิฉันกราบลาเจ้าคะโอกาสให้ฉันจะมากราบนมัสการหลวงพ่อใหม่หลวงพ่อพูดกันให้พ่อได้เลยเออโชคดีนะมาคราวหน้าลืมชวนพ่อมึงมาด้วยนะส่วนใหญ่ลงให้หลวงไปวอร์ไปวันไหนหลวงไปรูปหลวงเนี่ยหลวงพ่อคุณถวายเงินในหลวง72ล้านตอนนั้นในหลวง72ปีพอดีนี่ต้องยิ้มต้องแย้มไปเอาละก็เดินกันเนาะเอาขอโทษเพื่อเกิดไห่ละขาทุกทายห้อยหลวงพ่อยิ้มไม่ได้หลวงป่าเอาเมื่อหลวงร่วมเมื่อแห้งเขาตรงเลยเมื่อแห้งเขาตรงผ้ากับเต้เพื่อนเศร้าจะยิ้มกว่าเดือดจูนะปกติเป็นของเดือดเขาจะยิ้มกว่าเดือดกับเดือดดีซีนะบ้านนี่ผมนี่ผมเนอะเนอะนี่อยู่บอก
คือสิ่งที่ก่อนที่สิว่านั่นอย่างว่าเดี๋ยวนี้ก็มีกันเสียเอาโอ้ยมันจะสิ่งนั้นไม่ต้องเห็นร่างเปิดไส้เอาที่เราก็สิ่งยากนะมาพูดทุกปีเรามันจะเปิดไส้ตอนนี้เลยเป็นนี่อ้างฟ้าตาหน่อยข้างหน้าแล้วยึดสลากยึดสลากเนี่ยยึดบ้านหน้าถือสลากก่อนนั่นไอ้เงี้ยวโอ้ยไม่หนีกระจกข้างหน้าเลยลาอะไรนั่นไปอะไรอะไรเนอะแต่ถือว่าเด็กไม่เก่งข้าจบเขามาเอาลูกอะเด็กดีใครใครยังไม่ได้มาเอาเดี๋ยวหาเรียนก่อนเด็กดีโอ้ยแล้วเขาเราข้าดีหน่อยวะเอาดูจะเรียนเป็นซีกุ้มเนาะเอามาลูกลูกมาใครยังไม่ได้เอาทุกคนยังไม่ได้เลยเอาไอ้พวกข้ายังไม่ได้อยู่ก็ได้บักแต่มันคือเราแซ่บคิ้วโม่เราแซ่บขาวมาลูกก่อนเนี่ยแซ่บขาวโอ้ยเอามันก็หลายขึ้นกว่าของเราขึ้นแล้วได้เนี่ยนี่ยังพอได้ค่าจ้างตั้งค่ำอาณาทะมีนักการเสียทีเลยจ้างลูกชายไปตั้งค่ำจ้างลูกชายไปตั้งค่ำกาละนายนายกาละโอ้ตั้งค่ำจบจบของนั้นเข้าเลยเพราะตั้งจบก็เอาเลยก็เลยได้ค่ำมาเสียเอาดีกว่าเมื่อไหร่ทำมาเดียวโอ้ทำมาจากกินเพราะอะไรเพราะเงื่อนกินได้โอ้ยอ่ะปลาคาถาตอนจบห้อยหลวงพ่อยืมไว้ที่มุมป่าห้อยหลวงพ่อยืมไว้ที่มุมป่าจะสิบวันนะน่าจะเด็กเขาหอบหลวงพ่อไม่ใช่เสียงเอาไงห้อยหลวงพ่อยืมไว้ที่มุมป่าห้อยหลวงพ่อยืมไว้ที่มุมป่าห้อยหลวงพ่อแย้มไว้บนใบหน้าห้อยหลวงพ่อแย้มไว้บนใบหน้าห้อยหลวงพ่อแจ่มไว้ในใจห้อยหลวงพ่อแจ่มไว้ในใจห้อยหลวงพ่อใส่ไว้ที่ตาห้อยหลวงพ่อใส่ไว้ที่ตาเอาแล้วเอาเองเอาเองเดี๋ยวจบเดี๋ยวว่าคนที่เกิดอาการอะไรนะบอกจบเอาเรื่องสองสามเมื่อเรื่องเศร้าคนละของสี่ดวงตาเยี่ยมร่วมเปลี่ยนอะไรเขาแรกเลยเอาเดี๋ยวเอานี่เพราะบางเดี๋ยวละห้าละห้าสี่เดี๋ยวโยงเราห้อยหลวงพ่อยืมไม่ดีมุมตาห้อยหลวงพ่อยืมแก้มไปแล้วไปหน้าห้อยหลวงพ่อยืมไม่ดีไปห้อยหลวงพ่อยืมไม่ไงห้อยหลวงพ่อใส่ไม่ดียิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจเบิกบานการงานเป็นสุขครอบครัวร่มเย็นอยากให้บ้านอยู่เย็นต้องทำยังไงเออแกเชื่อมโยงอีกมาเศร้าหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อแย้มหลวงพ่อแจ่มหลวงพ่อใสนี่แค่สี่หลวงพ่อยังเอาเลยสบายยิ้มแย้มแจ่มใสครอบครัวมีความสุขนี่ชีวิตมันก็มีความสุขโดยรวมแล้วอย่าลืมอีกสี่อย่างอ้าวสี่อย่างอยู่ว่าเลยว่าแล้วจำได้เมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่เมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่เมื่อรอบรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเมื่อรอบรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเจอรักแท้อย่าลืมพ่อแม่ที่เคยกอดนอนเจอรักแท้อย่าลืมพ่อแม่ที่เคยกอดนอนหายทุกร้อนอย่าลืมธรรมที่นำทางหายทุกร้อนอย่าลืมธรรมที่นำทางให้พูดด้วยเพราะพูดแล้วก็ไม่จบพระครูให้พรโยมแต่ซิ้นมันดึกแล้วแล้วพวกเราพวกแม่ยีหลังนะจบระบอกจบแล้วมันดึกแล้วตีมุ่งเติมก็แค่เกิดวันไปเลยพ่อเหรอโยมนะฮะพ่อเอออาตมาเอาเลยสิการสอบแก้งยกเมื่อคืนอยู่หลอดเออไปสิเมื่อเดินไปที่สี่งามอ้าวเมื่อโยมไปที่งามก็สั่งพี่นักการบอกบอกพี่เทียบพี่เทียบแล้วบอกเลยพระเจ้าเอาตาไปเบิ่งบ่อน้ำเบิ่งเลยขึ้นมาบนแค่แกงคูนคอยไปยังคูนด้วยทำมาแล้วดีงามเลยสีงามเดี๋ยวเขาเป็นแค่เอาที่ถวายสามเงินแต่ต้องเมื่อคืนอย่าตั้งดูบนแค่แต่สร้างแล้วแบบนั้นแค่แล้วนะเมืองแค่แกงคูนมาโยงแม่เวทีรู้ใจละเอาเศร้าเสียก้อนเจ้าเบาหลายโยมก็ต้องมือเด้อนะถ่ายที่สุดนี่ในการแสดงพระธรรมเทศนาสองธรรมะ
นะต้องขอกราบขอบพระคุณนะพระเดชพระคุณท่านพระคุณอาจารย์ก็ท่านอาจารย์มหาพุทธศาสน์และพระเถระทุกรูปญาติโยมทุกคนนะเฮามากลุ่มมาห่มเพื่อบำเพ็ญทัศนานุปทานอุทิศถวายให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เราเคารพรักและศรัทธาหวังว่าการแสดงพระธรรมเทศนาสองธรรมะในวันนี้จะทำให้ญาติโยมท่านทั้งหลายเกิดความเบิกบานใจเกิดปัญญาสามารถนำเอาความรู้หรือปัญญานี้ไปแก้ไขปัญหาชีวิตของตนได้ดำเนินตามสัมมาทิฏฐิคืออริยมรรคมีองค์8เพื่อทำให้เราไปถึงทางพ้นทุกข์ขอให้ท่านทั้งหลายประสบสุขทุกทิพาราตรีการทุกท่านทุกคนเทอญเดี๋ยวผมให้นั่นสุดท้ายก็อยากจะถามโยมพระธรรมกันก่อนได้ก่อนระหว่างองค์นั้นองค์นี้เนี่ยว่าจบถึงไข่ทอดก่อนอยากถามจะน้อยผู้ใดเทศดีกว่ากันเท่ากันครับบ่แม่นนักว่ามันสิมาเสมอกันบ่ได้เสมอบ่อาจารย์อยากรับวะนับเงื่อนในยามเช่นกันเมื่อกี้ผมพูดแต่ไปหลายผมว่าผมนับดูก็แม่นก่อนแม่นแค่ผมคักๆล่ะเขาลุกไปไปนับดูห้องแล้วเอาขึ้นนี่ครับอาตมาก็ขออำนวยพรขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธที่สูงล้ำคุณพระคุณพระธรรมที่สูงเลิศคุณพระสงฆ์ที่ก่อเกิดหรือกำเนิดเป็นพระรัตนตรัยจงช่วยปกปักรักษาอภิบาลให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณนาสานามสานทุกบัตรยึดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปได้ชอบประกอบได้ทำแล้วขอให้สิ่งนั้นโยงหันสำเร็จด้วยอำนาจพระพุทธรัตน์กระทุกให้มีสุขยืนยันติดแจ่มใสด้วยอำนาจพระธรรมรัตน์กำจัดภัยให้ห่างไกลหมู่มารเดรัญรอนด้วยอำนาจพระสังฆราชกำจัดโรคให้ริโยคเป็นขาดปรารถนาปลอดทุกภัยไร้โรคโชคดังมาดังคงคาไหลตรงลงสาครอีกทั้งพรสี่ประการอันเลิศคืออายุมั่นขวัญยืนชุ่มชื่นจิตวันนะผ่องโสมิสริผลสุขล้ำสังการบันดาลดลพละล้นเลิศหลังสถาพรแสดงธรรมมาก็สมควรแก่เวลาขอสมุทรที่ลงองไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้